สวัสดีนะคะทุกๆคนนะคะวันนี้ป้าก็มาแบบเบาๆนะวันนี้มีของมาอวดด้วยนะคะก็คืออันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูก็คือคุณในเมืองไทยอาจจะไม่รู้จักนะคะว่าหัวเตียงคืออะไรนะคะแต่ว่าพวกฝรั่งเนี่ยเขาจะรู้นะคะว่าหัวเตียงนี่คืออะไรอันนี้เป็นภาพต้นแบบอันนี้เป็นแผ่นต้นแบบนะคะป้าทำตอนนี้พัฒนาไปทำเป็นไม้แล้วนะแต่ว่าเอาแบบนี้มาให้ดูแล้วกันปึ๊บนะคะอันนี้คุณเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยที่ป้าเอาหมุดปักไว้เนี่ยนะคะเราก็ต้องเห็นไหมคะข้างหลังนี้เป็นกระดาษนะคะคงหมุนไม่ได้หรอคะเป็นกระดาษลังนะคะพี่ป้าตามของในเมืองเขาเรียกว่าอะไรวะทำตามใน YouTube นะคะแล้วก็ทำประสบความสำเร็จพอประสบความสำเร็จเนี่ยก็เป็นความภาคภูมิใจสามียังบอกอุ้ยสวยมากป้าก็เลยทำพัฒนาจากกระดาษนะคะกลายเป็นไม้นะคะก็คือไม้ทั่วไปนี่แหละค่ะแล้วก็มาทำเป็นหัวเตียงนะคะก็คือตอนที่เราเจาะเนี่ยเราก็เจาะเองนะคะเจาะเป็นจุดๆๆนะคะว่าเราจะเจาะแบบไหนนะคะแล้วก็จะห่างยังไงแล้วก็เป็นอันนี้ที่คุณเห็นเมื่อกี้ที่ป้ายกให้พวกคุณดูนะคะก็ไปย้อนคลิปดูนะคะก็คือมันหนักที่เกียจยกขึ้นมาเป็นใยสังเคราะห์นะคะแต่ตอนหลังนี่พัฒนาใช้เป็นฟองน้ำนะคะตรงนี้ถามว่าทำไมป้าให้พูดให้พวกคุณฟังพูดให้พวกคุณฟังจะได้รู้ว่าถ้าคุณเป็นเมียฝรั่งเนี่ยนะคะอย่าทำตัวไร้ค่าที่มีแค่หนังหน้ากับหีนะคะพวกหลายคนโอ๊ยถ้าเกิดกูมีเป็นผัวฝรั่งนะมีเมียเป็นผัวมีผัวเป็นฝรั่งกูเป็นเมียของฝรั่งเมื่อไหร่นะกูจะเตรียมตัวเลยกูจะขี้เกียจกูจะมีแต่หีนะคะนี่ไงเขาถึงดูถูกคนไทยไงนะก็พวกมึงเนี่ยไม่พัฒนาขึ้นมาเมื่อวานนี้นั่งคุยกันนะเรื่องที่ป้ารีดผ้าอันนี้นี่นะคะรีดผ้าเอาน้ำยาปรับผ้านุ่มมาผสมนะฮะแล้วก็รีดผ้าโอ้โหมีคนผู้หญิงไทยค่ะนางบอกว่านางอยู่ที่อเมริกาค่ะนะฮะก็ไม่รู้เงินดอลลาร์มันมีเงินดอลลาร์นางเขียนว่าเหรียญเนี่ยเราก็คิดว่าดอลลาร์ของคิดไว้ก่อนว่าคืออเมริกาแล้วก็คิดไว้ก่อนเลยนะคะว่ามันคือมันมีทั้งออสเตรเลียแล้วก็ประเทศอะไรอีกวะสิงคโปร์นะฮะคือกูถะมันบอกว่าคือมาเม้นใต้ YouTube ป้าไอ้ใต้ตอนที่ป้าไลฟ์สดนะบอกว่าไม่มีคนไม่มีคนรีดผ้าให้หรอป้าก็เลยบอกไม่มีอ่ะกูรีดเองมือกูมีนะเขาบอกที่บ้านไม่เคยรีดผ้าไม่รีดผ้าเองไปส่งร้านนะฮะตอนแรกบอกว่าไม่มีคนมารีดผ้าที่บ้านหรืออีดอกตกลงจะเอาไงมึงจะเอาไงมึงจะเอาแบบที่ว่าเขามารีดผ้าที่บ้านความตอแหลของมึงนี่คือคนรีดผ้าที่บ้านหรือว่าถามว่าทำไมถึงมาจิกด่ากูหมั่นไส้พวกเมียฝรั่งที่แบบหัวก็ไม่ได้รวยมากมายแต่จะหลิดหีบิดทำอะไรไม่เป็นแล้วค่ะหีบิดจริงๆนะอ่ะเมื่อวานมันพูดถึงเรื่องว่าทำไมมึงถึงอ่ะหนึ่งไม่ซักเสื้อผ้าเองเอาไปจ้างเขาซักไปจ้างเขารีดขอโทษเถอะถ้าผ้าห่อหีห่อควยมึงยังไม่มีปัญญาทำความสะอาดเนี่ยอีสัตว์วาสนาน่ะนอนข้างถนนทะมึงแล้วมึงบอกว่าตัวหนึ่งอ่ะสองเหรียญ25 เซนสิบตัว20 เหรียญ20 เหรียญเป็นเงินเท่าไหร่หืมจะ1,000แล้วหืมถามจริงๆเหอะพอทันทีมึงเป็นเมียฝรั่งปุ๊บเนี่ยนะผ้าห่อหีห่อควยมึงนี่มึงไม่มีปัญญาซักว่างั้นเถอะอ้าวเดี๋ยวมาพูดคือต้องด่าค่ะไอ้เหี้ยพวกนี้ต้องด่าจับมาจิกหีให้คนเขาดูว่าเอามาถางหีพวกคุณเขาดูว่านี่ดูซิลูกทันยังไม่ทันรวยเลยทำตัวเป็นคนรวยละนะตอนแรกเราบอกว่าเมืองไทยหรือเปล่าเพราะเมืองไทยเนี่ยมันไม่แพงเมืองไทยเดือนนึงไม่ถึง1,000อ่ะ1,000 บาทอ่ะตั้งหลายคนซักรีดมาพร้อมแต่ก็มีปัญหาเพราะเมื่อก่อนเนี้ยป้าก็จ้างคนซักรีดเสื้อผ้าที่เมืองไทยนะอุ๊ยแต่นี่เคยเห็นดาวป้ายังเนี่ยเห็นดาวยังป้าซื้อมาหลายดวงเลยนะคะอันเนี้ยประหยัดไฟทำไมไม่เอาที่มันแบบพันแบบไฟเยอะๆเปลืองไฟเหี้ยนะกลัวแบบเนี้ยแล้วเวลาที่คุณหันไปที่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่องแสงจริงๆถ้ามองจากไกลนะถ้ามืดๆโอ้โหสว่าง
ก็ติดตามหน้าต่างนะคะแป๊บหนึ่งติดตามหน้าต่างนะคะกูร้อนแป๊บหนึ่งนะคะติดตามหน้าต่างทุกบานที่ว่าช่วงนี้มันก็คริสต์มาสนะสามีบอกอุ้ยยังไม่คริสต์มาสเลยเธอเนี่ยโอ้โหเรียกว่าอะไรอ่ะจะด่าแล้วว่าเบอร์ห้าบ้าเหอะเรื่องโกประมาณนั้นนะคะอ่ะต่อด้วยการอีดอกตัวเมื่อวานนี้นะถามว่าทําไมมันได้ประเด็นด่าพอดีค่ะมันได้ประเด็นด่าโอ้โหแบบประเด็นเนี้ยคือประเด็นที่สังคมที่ควรจะหันมานะคะว่าอีพวกที่ว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อมีมือมีตื่นนะคะแต่จ้างเขาซักผ้าอีหาลากนะถ้ามึงอย่างคุณมุนาเนี่ยติดรวยอันดับ5ของดูไบเนี่ยกูไม่ว่าอะไรมึงหรอกอยากจะจ้างเขาซักก็จ้างไปเถอะจะมีคนชงคนใช้แต่ถ้ามึงไม่รวยผัวมึงเป็นมหาเศรษฐีแล้วผ้าห่อหีห่อควยมึงไม่มีปัญญาซักเนี่ยมึงเตรียมตัวยากจนไว้เลยและไอ้ฝรั่งคนนี้ถ้ามันไปเจอคนที่ดีกว่ามึงนะทีผัวมึงทรงสวยๆนะผัวเลิกมาเยอะแล้วมึงของฝรั่งนะกูบอกมึงซะก่อนนะเอามาพูดกันถึงเรื่องน้ำยารีดผ้าเมื่อวานนี้มันก็บอกว่าไม่มีปัญญารีดซื้อหรอกูจะบอกมึงนะว่ากูซื้อทิ้งเป็นโหลกูจะให้มึงดูเนี่ยเต็มๆทั้งนั้นอ่ะเนี่ยเนี่ยกูซื้อทิ้งยกโหลกูซื้อทิ้งยกโหลแต่ถามว่าเอ้าแล้วทำไมกูมาใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มรีดก็กูบอกแล้วว่ากูขอบคุณในคนใน YouTube นะที่เขามาบอกว่าจ่ายแพงกว่าทำไมมึงเข้าใจปะมึงเข้าใจมั้ยคือบางทีกูคุยกับควายเนี่ยนะควายนี่นะเวลามันสู้สุดชีวิตเนี่ยมันยังมีแต่ได้กับได้นะไถนาปลูกข้าวให้คนกินเดี๋ยวกูกินน้ำแป๊บนึงไถนาปลูกข้าวให้คนกินแต่พวกกับงัวกับควายอย่างพวกมึงเนี่ยนะที่เป็นเมียฝรั่งยังไม่ทันอะไรเลยนะผัวมึงก็ไม่กูเอามึงพูดว่าไม่ได้รวยเหมือนกูแต่จ้างคนซักผ้าโอ๊ยตายกูไม่รู้จะพูดคำไหนกับพวกมึงเลยว่าพวกมึงเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ถ้าฝรั่งเขาไปเจอคนที่ดีกว่านะเขาเลิกกับมึงนะกูพูดแค่นี้ฝรั่งเขาไม่ใช่มายอมอยู่กับมึงเพราะบางคนเนี่ยมีลูกหลายคนยังเลิกกันเลยกูบอกซะก่อนนะถ้าเขาเจอคนเขาถือว่าชีวิตเนี่ยมันสั้นอะไรที่มันดีกว่าเอาสิ่งนั้นมึงอยากจะเป็นของที่ว่าที่ไหนเขาหาได้ก็เรื่องมึงกูไม่ว่าอะไรมึงนะไม่ขี้เกียจไปเถอะจะบอกให้นะคะบางคนที่กูโอ๊ยกูสวยกูมีหีอ้ยกูเด้งดีความมันกันอะนะกูจะสอนไว้มันแค่2ปีแรกมันตื่นเต้นอุ้ยได้กลิ่นกันแล้วปุ๊บอื้อหือโซเดมาคอมอ่ะมึงได้แต่งงานแล้วจะบอกอะไรอย่างนึงนะฝรั่งที่ก็มีเงินนะฝรั่งรวยๆนะเขาไม่รีบแต่งงานนะเข้าใจป่ะเขาต้องรู้ว่าเนี่ยมึงทองแท้หรือเปล่าไม่ใช่ทำมาซะสวยโซดทรงดีแม่งทองปลอมอีสัตว์สู่ไม่นานมันลอกแล้วอย่าทำพวกมึงอะทำตัวให้ไม่มีค่าเองนะถามว่าทำไมเอ้าก็อีเหี้ยขี้เกียจแบบนี้มีแต่หีที่ไหนมันก็มีกูบอกมึงแค่นี้เลยกูไปอยู่บ้านฝรั่งทำงานบ้านฝรั่งนะเมียเขาแต่ละคนอะทำงานฝรั่งนะกูพูดถึงฝรั่งกับฝรั่งนะเขาทำยังทำงานเองเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ไหนๆมาก็ได้ประโยชน์กันนะคะก็เรื่องน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยเรายังไงเราก็แช่น้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เรามีเครื่องซักผ้าแม่งสะบัดทิ้งหมดออกมาแล้วแม่งไม่ค่อยหอมหรอกเราก็เติมความหอมด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะแล้วถามว่าทำไมมึงไม่ใช้อะไรเพนมึงซื้อมาเนี่ยบางขวดยังไม่ได้แกะเลยเห็นไหมแกะเพราะมันจะเด้งออกกูก็แกะมั่วน่ะเอ้าก็ในเมื่อมันมีของดีกว่าแล้วก็ถูกกว่ามึงจะง้อใช้ทำไมล่ะฮะไอ้บริษัทต่างๆที่ก็รวยเพราะมึงง้อมึงขี้เกียจไงมึงไม่คิดจะปรับปรุงไงนะกูถึงบอกว่าคอนเทนต์ของผู้หญิงไทยหลายๆคนนะคะที่มาทำแบบว่าทำวิธีประหยัดให้เราสอนเราทำโน่นทำนี่ป้าถึงบอกว่ากูเขาควรจะได้ค่าโฆษณาบางคนได้เดือนหนึ่งแสนสองแสนเขาสมควรได้เพราะเขาให้ประโยชน์กับสังคมสมัยนี้ใครให้ประโยชน์กับสังคมสมควรที่จะได้รางวัลแล้วรางวัลที่ว่าเขาไม่ได้เอากับพวกมึงนะคะเขาเอาที่บริษัท Google ที่อเมริกาบางคนอุ้ยเพนเนี่ยยากจนอุ้ยรวยปลอมปล่อยให้โฆษณาขึ้น
บอกเลยนะว่ากูไม่แคร์หรอกต่อให้ต่อไปอนาคตข้างหน้ามันเก็บตังกูอ่ะYouTube มันเก็บตังกูเอ้ยวันเพนต้องจ่ายเดือนละ100ดอลลาร์นะสำหรับมึงจะลงคลิปกูยังจ่ายเลยทำไมก็กูอยากพูดแล้วจิหัวด่าพวกมึงไงไม่ต้องเขียนจดหมายแล้วแปะสแตมป์แล้วส่งไปด่ามึงที่บ้านอีดอกช่างเย็ดเมื่อวานนี้พูดถึงประเด็นเรื่องการนี่แล้วนะคะป้าก็อยากแบบมาแล้วก็ต้องมีประโยชน์อ่ะวันนี้มาโชว์นิดนึงคือโชว์เนี่ยไว้สำหรับผู้หญิงที่รักสามีนะคะไอ้พวกที่ไม่รักสามีอ่ะช่างแม่งเถอะค่ะนะคะถ้าเรารักสามีสามีเราเนี่ยทำงานหนักมาทั้งวันนะคะเราก็เอาสิ่งดีๆเนี่ยให้กับสามีเราอย่างเช่น1บ้านสะอาดนะมีบางตัวบอกเอ้ยอีเพนสะอาดนักเหรอมึงรูปที่มึงมีหลานอะรูปนั้นกูถึงบอกว่ารูปเป็นรูปวงในถ้ากูจะทำโชว์มึงอะนะกูเอาสะอาดช่วยเวลากูเช็ดกระจกใหม่ๆนะทำโน่นทำนี่หรือว่าเช็ดโซฟาเครื่องหนังเคลือบเรียบร้อยกูลงก็ได้ทำไมกูไม่ลงอะกูทำไมกูไม่ลงอะถามดิถามตัวเองถามมึงคือพวกมึงโง่ไงกูถึงต้องมานั่งพูดให้พวกมึงฟังเด็กอยู่บ้านก็อีโอหรือว่าอีฮองเฮาหรือว่าอะไรก็ที่กูบอกแล้วว่ากูมึงอะหยุดตอนนี้มึงหยุดแล้วกูพยายามจะไม่พูดถึงมึงแต่คำที่มึงบอกมึงพูดแค่ความจริงใช่ไหมโอก็ทำไมไม่พูดให้หมดละโอเอ้ยฮะจิตภาพูดให้หมดสิว่ากูนะเป็นคนขยันขนาดไหนมึงเป็นคนพูดเองนะว่าคนขยันอย่างป้าหาที่ไหนไม่มีอะหายากอะวันหน้าร้อนกูปลูกผักหน้าหนาวกูก็หาอะไรทำที่บ้านที่ป้าให้พวกคุณดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่เขาเรียกว่าหัวเตียงอะช่วงนี้หน้าหนาวค่ะนะคะหน้าหนาวก็เดี๋ยวทำอีกค่ะนะคะก็ตอนนี้บ้านลูกบ้านเต้าก็ไปไล่ขอเข้ามาหมดแล้วขอจนไม่มีคือบ้านหนึ่งมันก็จะมีแค่อันเดียวใช่ป่ะป้าไม่เก็บตังค์นะให้ซื้ออุปกรณ์ให้ป้าเพราะว่ากูไม่อยากอยู่เฉยๆนะเป็นไม้ก็ได้และตัวที่เกี่ยวน่ะโอ้ยเขามีหมดล่ะคือเรามีตัวเกี่ยวติดผนังยกขึ้นมาแล้วก็ติดได้เลยนะแล้วพิงสบายสบายแล้วป้ามีหลายแบบนะทำแบบแกะได้ด้วยอันนี้แกะไม่ได้ค่ะกูล่อแม่งกาวร้อนเลยคือเอ้าเราก็ต้องฝึกวิทยาอันนี้คืออันนี้คือครูของป้าก็ป้าบอกแล้วว่าป้าขอบคุณกูเริ่มร้อนละกูเริ่มร้อนกูถอดเสื้อแพลบนะคะถอดเสื้อแพลบก็คือครูของป้าก็คือผู้หญิงไทยที่อยู่เมืองนอกอุ้ยขอโทษไม่ใช่ค่ะเป็นพวกฝรั่งค่ะนะคะคุณเห็นผู้หญิงฝรั่งนะทำคอนเทนต์คุณจะอึ้งบอกแค่นี้เขาทำงานผู้ชายค่ะขอบบอกขอบบอกนะบอกแล้วไงพวกมึงนะเอ้ยถ้ารวยไม่ทำนั่นกูมึงพวกมึงอ่ะนะมึงก็เจ็บมึงก็เห่ากันต่อไปไอ้เรื่องฐานะกูอ่ะกูไม่สนหรอกนะเพราะว่าคนที่มาบอกกูเรื่องรวยปลอมอะไรก็คืออีหนิงอีหน้าผีสิงคนที่ตบทรัพย์นะตบทรัพย์คนเสื้อแดงใต้ดินตบทรัพย์มานานแล้วนะถามว่าทำไมมันต้องพูดตรงนี้มันต้องการดิสเครดิตกูเพราะมันรู้ว่ายังไงกูก็ไม่มีทางโชว์ว่ากูมีเงินกี่บาทกี่สลึงกูไม่มีทางโชว์แต่กูก็ดิกนิ้วเล่นให้พวกมึงดู นะฮะมันรู้อยู่แล้วว่ากูไม่โชว์มันก็เลยรู้เส้นนี้มาแต่ไม่เป็นไรกูก็บอกให้มึงเชื่อไปเถอะเพราะบางทีแม่งคนมันโง่นะถ้าคนมันฉลาดหมดสังคมไทยคงไม่เป็นแบบนี้หรอกไม่คงไม่โดนอีมันนีเนี่ยหลอกกันทั้งแบบแม่งเป็นพันคนนะคงไม่โดนไอ้เหี้ยไอ้คนมันตบทรัพย์ได้ตำรวจก็คงไม่โดนโจรอย่างไอ้สมุนของไอ้ประจักษ์ที่มันมีไอ้นันกิ่งเพชรน่ะขึ้นมาหลอกได้เนี่ยแหละเนี่ยกูถึงบอกว่าโอ้ยการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเนี่ยยังอีกนานเพราะว่าอะไรแม่งความคิดความอ่านมึงอะนะไอ้เหี้ยฝรั่งเขาไปคิดถึงดาวดวงจันทร์และอีสันดานพวกมึงยังอยู่ก้นบึงของบึงน้ำอยู่เลยเหี้ยกูแบบกูไม่อยากคิดคือกูพูดอะไรกูก็ไม่อยากจะพูดด่ามากแล้วมันเขาไอ้ท่านไม่ต้องด่าคนไทยด้วยกูถึงบอกว่าไอ้แว่นนะไอ้แว่นหัวล้อมันพูดจริงหลายอย่างว่ะแต่อีเหี้ยนี่ก็อะนะคือบ้าความรวยก็เหมือนพวกเขาก็ถึงเอารวยข่มมึงไงแต่กูไม่เคยเอาข่มพวกมึงนะแต่พวกมึงนะอ้าอี
รวยปลอมถามว่ามีใครรู้บ้างกูรวยปลอมกูจนปลอมกูรวยจริงกูจนจริงมีใครรู้บ้างเพราะกูไม่เคยพูดฮะหรือการว่าถ้าซื้อผัวกูก็แค่โชว์ของกูที่ว่าผัวกูต่อเรือให้เป็นของขวัญวันเกิดซื้อรถซุปเปอร์คาร์เงินสดคันไหนก็เงินสดเอาง่ายๆก็แล้วกันนั่นคือรวยปลอมใช่ไหมก็เอาที่มึงสบายใจความคิดคนไทยเนี่ยกูพยายามจะไม่ค่อยไปยุ่งนะแต่ถ้าเกิดกูมีอะไรให้ด่ากูก็ด่าเอางี้สำหรับคนรักผัวยังไงกูก็เข้าประเด็นได้มึงไม่ต้องห่วงกูหรอกนะเนี่ยก็คือเมื่อวานเนี่ยป้าคุยขอบอกซะก่อนนะกูไม่ได้โฆษณาและกูก็ไม่ขายแต่ถ้าใครอยากจะขายหรือขายอยู่แล้วก็เรื่องพวกมึงนะก็คือป้าพูดถึงเรื่องการที่คุณมีที่นอนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนผ้าห่มกับผ้าปูที่นอนป้าเปลี่ยนพร้อมกันนะคะผ้าปอกผ้าที่นอนปอกหมอนแล้วก็ป้า1อาทิตย์เปลี่ยนครั้งหนึ่งนะคะ1อาทิตย์เปื้อนไม่เปื้อนไม่รู้กูเปลี่ยนทุกครั้งนะเพราะว่าป้ามีคือตรงเนี้ยเพื่อนที่สนิทกันจะรู้มานานแล้วค่ะจะรู้มานานแต่ว่าคนที่ไม่สนิทกันจะไม่รู้ว่าป้าเนี่ยเป็นคนที่ฉันชอบกินหอมอยู่กับสามีตั้งแต่แรกละที่ป้าบอกว่าเมื่อวานเนี่ยว่าฉึ่งกับสามีเพราะว่าพอเห็นเราจะฉีดเลยโอ้โหแต๋วแตกกันเชียวอ้าไม่ได้ไม่ได้ฉันแพ้กูนึกในใจอยู่กับกูมา20กว่าปีมึงรู้บอกว่าที่นอนหอมๆเนี่ยอยู่ได้เพราะอะไรแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้นะไม่ใช่ความคิดป้านะเป็นความคิดของอาม่าของเขาเรียกอะไรไม่ได้ญาติเรานะเป็นอาม่าของอีกบ้านหนึ่งที่เขาได้ผัวรวยอาม่าของอีกบ้านหนึ่งเป็นเรียกดองกันก็แล้วกันแต่ไม่ใช่ญาติฝั่งเรานะญาติฝั่งลูกทางนครปฐมกันแล้วกันอาม่าคนเนี้ยแกได้ผัวรวยนะและแกก็สอนเราวันที่เราแต่งงานกับไอเฮียแกบอกว่าอานะอาหมวยนะหรือต้องดูแลที่นอนให้ลีนะที่นอนนะมันต้องหอมหอมหอมนะสะอักสะอักนะหรือรู้ไหมอ่ะอีเขาเรียกกะหรี่ว่าอะไรวะเจ้าอู้กูลืมแล้ววะเขาก็เรียกว่าผู้หญิงหากินนั่นแหละนางโคมอะไรเนี่ยแหละโคมลอยไอ้อะไรว่าบ้านโคมแดงอะไรประมาณเนี้ยรู้ไหมอ่ะผู้ชายอ่ะอีชอบที่นอนสะอาดสะอาดนะอีชอบที่หอมหอมนะทำไมอีไปเที่ยวกะหรี่คือกูลืมแล้วค่ะว่ากะหรี่ภาษาจีนว่าอะไรนะขอโทษนะนะเอาเป็นภาษาเราก็แล้วกันบอกว่าอีไปเที่ยวกะหรี่นะแล้วอีไปติดพวกกะหรี่นะเพราะว่าอีพวกกะหรี่มันไม่ได้ทำอะไรนะลือนะอาหมวยอ่ะอีทำที่นอนนะให้สะอาดสะอาดนะลือลองคิดลูลี่นะลือยังชอบนองที่นองสะอาดสะอาดหอมหอมเลยนะคนสมัยโบราณมันจะมีถุงเครื่องหอมของเขาแหละลือต้องเป็นคงอย่างเงี้ยก็คือวันที่กูแต่งงานนั่นแหละเขาก็มาเล่าให้กูฟังแต่ว่าไอ้จุดประเด็นเนี้ยนะเราก็ใช้มานานแล้วแต่มาหยุดใช้ตอนที่ลูกมีลูกอ่อนเว้ยมีลูกอ่อนกูเริ่มเหนื่อยกูเริ่มไม่ยุ่งละนะไม่เปลี่ยนที่ก็เลยมาได้แฟนฝรั่งเนี่ยเราก็รู้ว่าสามีเราเนี่ยนะเป็นแกก็เหนื่อยถ้าแกทำงานแกเหนื่อยทุกวันแหละอย่าคิดนะคะว่าเป็นผู้บริหารทำนั่งอยู่บนโต๊ะไม่เหนื่อยนะไอ้เหี้ยงานใช้สมองถ้างานใช้สมองทำยังไงเขากลับมาแล้วให้เขาแบบว่านอนหลับสบายกับสิ่งที่เราจัดสรรให้มันไม่ใช่เรื่องหนักหนาหรอกอ่ะก็เลยเปลี่ยนป้าปูที่นอนเสร็จเนี่ยป้าก็จะฉีดน้ำหอมที่มุมเตียงนะฮะค่อยกลืนอย่าให้เขารู้ตัวฉีดนิดนะฉีดนิดก่อนให้เขาไม่รู้พอเปิดห้องมาทำไมสดชื่นป้ามีทั้งเทียนหอมด้วยนะไม่ใช่แค่น้ำหอมอย่างเดียวนะผัวจะไปทำงานเนี่ยรู้ใช่ไหมคะว่ากลิ่นส้มเนี่ยทำให้คนสดชื่นกูจุดเทียนรอเลยค่ะในห้องน้ำเพราะก็รู้ว่าเดี๋ยวผัวกูตื่นเนี่ยจะต้องเข้าห้องน้ำเราก็รู้เลยว่าตีหกโมงเนี่ยหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยนะสมัยนั้นไม่ได้ไปโรงเรียนก็เข้าไปจุดเทียนหอมไว้ก่อนเลยพอเข้าไปมันจะทำให้เขาactiveกลิ่นส้มๆเนี่ยจะทำให้คนแอคทีฟถ้ากลิ่นหวานสวีทสวีทมันทำให้คนแบบอยากนอนไงอะไรประมาณนั้นอ่ะคุณต้องเรียนรู้เรื่องกลิ่นด้วยนะอ่ะเล่าให้ฟังว่ามีเยอะขนาดไหนนะคะนะเยอะมา
้ยกูจะหุ้มไหวไหมเนี่ยอันนี้สามีชอบมากนะคะเออนี่นะคะนะคะอันนี้เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเอาวางไว้ทางนี้นะแล้วก็ให้ดูอีกเมื่อวานนี้ให้ดูแล้วน้องขวดเนี่ยกูไม่ได้ขอค่าโฆษณานะแต่มาพอกับผู้หญิงไทยล่ะไม่ใช่เสน่ห์เนี่ยโอ้โหหนังหน้ามึงอะสวยใช้น้ำหอมดีอีเหี้ยที่นอนอย่างกะขี้อย่างเงี้ยไม่ใช่นะนี่ค่ะนะคะก็อันนี้โชว์แล้วไม่ต้องนะคะก็ประมาณอย่างเงี้ยนะคะโอ้ยหาที่วางก่อนกูป้าบอกแล้วไงคะว่าบ้านคือวิมานของเราแล้วพวกผู้หญิงหากินอย่างที่อาม่าของเขาเป็นแม่ผัวของอาโกอีกคนหนึ่งเขาสอนเขาบอกลู่ๆไหมฮะพูดใส่อ่ะอีนะชอบนองสะอักสะอักนะชอบนองหอมหอมนะอะตำลังลมนะแกมาจากจีนแท้เลยนะเว้ยกูก็ไม่รู้ว่าอันนี้ไม่รู้แกไปอ่านหนังสือมาหรือว่าแกแก่แล้วนะตอนนี้ตายไปแล้วนะตายไปตั้งนานแล้วแต่กูเอาที่เขาสอนมาแค่คำนั้นอะเชื่อว่ามันได้ผลอะเออกูก็ไม่เคยเข้าไปในแหล่งนางลมของพวกคนจีนสมัยโบราณนะเขาบอกว่ามังหอมมาลือลู่ไหมอะเขาชอบนองหอมหอมนาลือลู่ไหมอะคือคำนี้มันมาทำให้เราเนี่ยป้าไม่ได้เพิ่งใช้นะกูใช้มานานแล้วแต่กูเพิ่งพูดกูเพิ่งนึกได้คือเมื่อวานนี่ทำงานบ้านค่ะนะคะทำงานบ้านก็คือดิฟคินแน่งนะคะพอดิฟคินนี่เสร็จถูเช็ดอะไรว่าอะไรวะเช็ดข้างฝาผนังอะนะเช็ดวอลเช็ดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยกูก็ทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เนาะตามนั้นแล้วมีอีกเรื่องนึงนะคะคำว่าบ้านคือวิมานของเราบางคนบอกว่าอีเพนอีเมียทาสอย่างมึงอีเหี้ยบ้านมึงอยากนอนขึ้นกับบ้านมึงเหอะอีเหี้ยเหม็นเน่าก็เรื่องมึงนะกูสอนกูมาแนะนำเนี่ยเฉพาะผู้หญิงที่เขาอยากจะทำบ้านให้เป็นวิมานที่สดสวยแล้วบางคนก็มีการมาเถียงกันอ้าบ้านมึงอะมุมที่หลานมึงอยู่อีช้างเย็ดกูด่าสักคำอีช้างเย็ดนะถ้ามึงไม่กูบอกสิ่งดีๆให้มึงแต่มึงไปเอาสิ่งที่ไม่ดีมึงก็เอาไปเหอะอีสัตว์นะเพราะกูเนี่ยรู้อยู่ตัวเองถ้าหลานมาจะเต็มหลานรักเอาเลยลูกคนมาเอาลื้อเลยลูกไปไปอยากลากอะไรมาเล่นเอาเลยลูกลากรองทงรองเท้ามาเล่นเอาเลยลูกเอาเลยเราให้เขามีอิสระไม่ใช่ไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่เด็กประสาทแดกพอดีดอกทองช่างเย็ดต้องให้ด่าจริงๆเลยพวกมึงเนี่ยอ้าวแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้โฆษณานะคะแต่ว่าป้าจะบอกคุณนะคุณสามารถใช้ยี่ห้ออื่นได้แต่กูใช้หลายยี่ห้อแล้วแม่งสู้ยี่ห้อนี้ไม่ได้อ่ะเหมือนกูโฆษณาให้เขาแต่ของดีอ่ะทำไมนี่ค่ะอ่ะปิดยี่ห้อนิดนึงอันนี้นะคะคือการทำความขัดมันขัดเงาพื้นบ้านไม้ของฝรั่งเนี่ยมันไม่ใช่ไม้ปาเก้นะเพราะไม้ปาเก้คุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณเช็ดน้ำธรรมดาแต่ไม้ฝรั่งเขาเป็นไม้แท้นะคะคุณต้องมีน้ำยาเคลือบเงานะคะน้ำยาเคลือบเงาบ้านเงาแล้วก็หอมนะคะหอมกลิ่นไม้โชยขึ้นมาเชียวนะคะก็นี่แหละป้าก็ซื้อของป้าไว้โปรดักต์พวกนี้นะใช้ให้เป็นๆนะวิธีใช้ก็มึงก็อย่าโง่กันนักเวลาคุยกับคนขี้เหนียวอย่างกูเนี่ยนะมึงก็ต้องรับให้ได้ว่ากูเป็นคนขี้เหนียววันนี้แต่งหน้าซะสวยเชียวนะเออไม่สวยเท่าไหร่แล้วพอมาโตไฟอย่างเงี้ยมันต้องไฟสีกลางคืนนิดๆก็คือใส่ทำวิธีถูบ้านก็เหมือนกันจะต้องให้สอนไหมต้องให้สอนไหมเพราะกูรู้นะว่าหลายคนเนี่ยทำแม่งไม่เป็นกันอีดอกเดี๋ยวกูมีเดี๋ยวกูจะไปโทรเรียกเพื่อนกูมาคุยกับกูตอนนี้มึงคุยกับกูไปก่อนนะก็คือการที่คุณจะถูบ้านเนี่ยคุณดูดฝุ่นเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะวิธีทำบ้านให้สะอาดจริงๆอะนะคือพอคุณจะซักผ้าคีริ้วเนี่ยคุณต้องมีน้ำสองกระถังน้ำยาเนี่ย1กระถังไม่ให้ดูยี่ห้อเดี๋ยวกูไม่ได้ค่าโฆษณากูไม่ได้โฆษณาน้ำมีน้ำยาเนี่ยใส่แค่ฝาหนึ่งนะคะแล้วน้ำครึ่งถังใหญ่ถังที่สำหรับถูบ้านของเมืองนอกอะค่ะนะคะฝาเดียวพอน้ำมันจะออกเป็นสีขาวๆเหมือนนมนะคะ
คุณถ้าคุณใช้ไม่เป็นคุณก็ไปถูแล้วคุณก็มาจุ่มอันนั้นแล้วคุณก็ไปถูต่อไม่ได้ค่ะเหมือนคุณย้ายฝุ่นถึงคุณจะดูดฝุ่นแล้วมันก็อดมีไม่ได้นะคะคุณต้องเอาไม้ถูบ้านเนี่ยไปซักน้ำเปล่า1กระถังแล้วก็บิดให้แห้งแต่ป้าใช้วิธีโบราณนะคะรู้ไหมโบราณยังไงอ่ะป้าเอากระถังสำหรับซักน้ำพวกไอ้น้ำสกปรกเนี่ยลงไปในอ่างล้างนะอ่างอาบน้ำเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วไปซักเสร็จแล้วก็เอามาวางที่อ่างอาบน้ำแล้วเหยียบค่ะเอาส้นตีนเหยียบให้น้ำดำๆมันออกเหยียบ2-3 รอบแล้วก็มาชุบน้ำยาแล้วก็ไปเช็ดพอเช็ดได้ที่ก็กลับมาล้างใหม่ล้างแล้วก็เหมือนที่ป้าบอกอ่ะเหยียบจนน้ำในผ้าไอ้กระดาษไอ้ไม้ถูบ้านอ่ะมันขาวมันใสอ่ะนะคะก็อาจจะน้ำจะเยอะมากกว่าถังที่น้ำยาก็ได้คือบางครั้งก็มาเล่าให้พวกคุณฟังนะเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยเมียฝรั่งนี่นะได้ไปแล้วมานอนแหกหีอยู่บนโต๊ะเป็นเตียงอย่างเดียวหรอไม่ค่ะมึงแล้วฝรั่งเขาไม่สนใจหรอกนะว่ามึงสวยไม่สวยเขาอยู่ด้วยเนี่ยเขามีความสุขไหมบางคนนะกูบอกเลยเลยทำตัวเหมือนทารกมึงอย่าคิดนะว่าฝรั่งเขาจะเอามึงเขาอาจจะเย็ดมึงแรกๆประมาณสัก2ปีแรกพอหลังจากนั้นก็คิดแล้วชิบหายตกลงกูเอาลูกมาเปล่าวะเนี่ยกูมีลูกก็เปล่าวะฝรั่งเขาไม่ชอบรับภาระหรือว่าเขาไม่ชอบเลี้ยงคนที่ไม่โตเดี๋ยวจะเข้าเรื่องเลี้ยงลูกค่ะนะคะเพราะว่าป้าเนี่ยกับสามีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรโซเดมาคอมกันตั้งแต่ลูกยังเล็กๆไงลูกประมาณสัก6 ขวบ 7 ขวบคนโตนะไอ้เชอร์รี่มันจำได้หมดอะว่าหนูกี่ขวบหนูไปขึ้นเครื่องเพราะมันจำปอที่มันเรียนได้ไอ้เราจำแม่งไม่ค่อยได้แล้วกูจำเรื่องอื่นได้เยอะกว่านั้นนะคือป้าเลี้ยงลูกแบบฝรั่งนะฮะอ่ะวันเดียวป้านะจะชวนเพื่อนเขามาคุยด้วยนะเอาป่ะนะคุยคนเดียวมือเหนื่อยเขาเรียกระเบื่อนะฮะโอเคเดี๋ยวเชิญพี่เขามาคุยดีกว่าโทรเรียกพี่เขาแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูโทรแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีจ้าป้าเพนสวัสดีค่ะสบายดีนะสบายดีค่ะพี่จะเห็นป้าเพนมาคุยเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องเต้าเนาะอือหือวันนี้มาช่วยแจมนิดนึงเชิญค่ะพี่ป้าเพนน่ะเลี้ยงลูกยังไงเพราะว่าสังคมไทยอ่ะเราถูกสอนมาให้เลี้ยงลูกอะให้เป็นเจ้าคนนายคนนะเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอไม่อะไรอย่างเงี้ยก็เพนมีความคิดเห็นยังไงในข้อเนี้ยคือคนไทยน่ะเขาบอกว่าเลี้ยงลูกน่ะต้องให้เป็นเจ้าคนนายคนคือมันเลี้ยงลูกเตรียมสบายไงเฮ้ยเอานิ้วเนี่ยไว้ชี้ใช้คนนะแต่มึงไม่เขาแต่คนไทยเขาลืมนึกนะว่าระดับมันสมองของลูกเขาเนี่ยจะเป็นเจ้าคนนายคนได้หรือเปล่าพี่รู้ไหมคะว่างานที่ยากที่สุดคืองานออกคำสั่งนะไม่ใช่งานรับคำสั่งพี่ถูกคนที่จะมีมันสมองรับสั่งคนอื่นได้ให้คนอื่นทำตามเราได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีมันสมองเหนือกว่าคนอื่นและก็รู้จักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือระดับมันสมองมันต้องเหนือต้องฉลาดอ่ะเอางี้แล้วกัน IQ มึงต้องเกิน90นะ IQ ต้องเกิน90แต่คนไทยนะคนไทยนะพี่นะIQ คนไทยอ่ะป้าบอกได้ประมาณ90ทั่วๆไปเนี่ย90นะแล้วเราได้อาหารไม่ครบถ้วนแต่เสือกบอกว่าลูกเอ้ยลูบหัวลูกนะลูกเขาเติบโตขึ้นมาขอให้เป็นเจ้าคนในคนมันจะเป็นเจ้าได้เจ้าคนในคนได้ไงคนที่เป็นเจ้าคนในคนได้นะมันต้องฉลาดกว่าคนอื่นแล้วเรียนรู้มากกว่าคนอื่นแต่ไปฝังหัวเขาอะพี่ว่าต้องทำงานสบายต้องทำงานสบายต้องทำงานชีวิตมึงต้องสบายชีวิตมึงต้องออกคำสั่งคนต้องได้ผัวรวยถูก
ต้องได้ผัวรวยแล้วก็ต้องเดี๋ยวนี้สมัยนี้สมัยนิยมนี้ก็ผัวฝรั่งจะต้องมีผัวฝรั่งอย่างนั้นอย่างนี้มีเงินนิดนึงนะกู้เงินเขาวีซ่าคาร์ดอะไรอย่างเงี้ยหาเรื่องไปเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีอย่างเงี้ยกลับมาผ่อนเขาอะไรเขาเที่ยวเงินผ่อนนีว่ะเป็นเที่ยวเที่ยวเงใิชน้ผ่อเงนินว่ไาม่งั้นเปเถ็อนะเที่ยวเงินผ่อนใช่มเทีี่ยวควเางมินสผุข่อแบนบผ่อนสผ่มอันยนิยมมากเหลือเกินเกาหลีเนี่ยเขาไล่กลับเป็นลำๆส่งกลับอ่ะเขาไม่ให้เข้าปพระี่เทศฝรั่งเนี่ยถ้าเขาจะเที่ยวเนี่ยนะเขาจะต้องเตรียมตัวสําหรับว่าเขาเที่ยวอย่างสมมติว่าเขาทํางาน1 ปีนะเขามีวันหยุดกัน5 อาทิตย์สี่อาทิตย์ใช่ไหมพี่ใช่ไหมคะเขาจะเตรียมเงินหในชึ่ง่เดือนของเขาเนี่ยเขาจะเก็บไว้ก่อนเลยนะคือปีเนี้ยกูจะไปเที่ยวเมืองไทยใช่ไหมค่ารวมแล้วใชค่า่เครื่องค่าเครื่องค่าที่พักเนี่ย2 เดือน2 เดือนเงินเดือนสใชมม่ตินะสมมติว่าต้องใช้เงินประมาณสักสองเราเอาเงินขั้นต่ำของพวกทำงานถูกระไดใช้ลูกี้ก็แล้วกันอ่ะเดือนตีซะสองแสนตีซะสองแสนอ่ะแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งเขาเก็บเงินน่ะนะเขาไม่ใช้จ่ายอะไรเลยนะพี่นะเขาเก็บให้เท่ากับหนไมึ่่งใช่สองเดือนของเขาอ่ะแล้วเขาไปเที่ยววันที่เขาคือเขาวางแผนเป็นปีกว่าเขาจะไปเที่ยวใช่เขาจะเอาเงินที่เขาว่าโอ้ยกูจะต้องตัด2 เดือนเนี้ยหรือ1 เดือนเนี้ยเก็บไว้แล้วกูไม่ซื้อเสื้อผ้าไม่ซื้ออะไรเก็บของเขามีเงินเป็นก้อนสำหรับไปเที่ยวพี่สไตล์ฝรั่งเงินสดเงินสดเงินสดหมดแค่ไหนก็แค่นั้นนะแล้วเขาก็มีแผนเลยนะว่าค่าโรงแรมเท่านี้ค่ากินเท่านี้ค่าดื่มกลางคืนเท่านี้เขามีบัญชีหมดเลยนะเขามีบัญชีหมดว่าไปเนี่ยประมาณ100,000เนี่ยจะพอนะค่านู้นค่านี่เขาจะเก็บเงินสําหรับว่าไปเที่ยวเลยเขาไม่เอาเงินที่ว่าไปเป็นหนี้มาแล้วนึกในใจนะพี่นะถ้าไปเป็นหนี้เขามาเนี่ยแล้วเกิดแม่งตายก่อนที่มึงจะใช้หนี้หมดญาติพี่น้องมึงก็ต้องรับผิดชอบไอ้ที่มึงไปมีความสุขไปขี้เมืองนอกมาใช่อย่างฝรั่งนี่พี่ว่าเขาไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปฮอลิเดย์ไปอะไรอย่างเงี้ยของเขาอ่ะนะอือฮึคิดว่าเขาไปเพื่อความสุขส่วนตัวเขานะอืแต่มสําหรับคนไทยนะพี่คิดว่าส่วนมากนะคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยไปเที่ยวเอาหน้าถไปูกถ่าถยูกรถููปกพลี่งสเก็ตคือพี่สังเกตไหมว่าฝรั่งเนี่ยจะมีน้อยมากเลยไมนะ่ทรีู่้ว่าคือเขาไปเที่ยวเขาเพราะเขาทำงานเหนื่อยมาทั้งปีเขาต้องการพักผ่อนถูกค่ะแล้วเขาแพลนไว้แต่คนไทยเนี่ยเที่ยวเพื่อโชว์ออฟใช่โชว์สังคมว่ากูรวยรวยแล้วใช่ไถหมูลก่ะเพื่อจะได้มาตบทรัพย์พอกูรวยแล้วเครดิตกูดีกูกู้ผ่านมั่งมีหน้ามีตาในสังคมอะไรอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวไปต่างประเทศเดี๋ยวไปต่างประเทศไปท่องไปเที่ยวกันทั้งนั้นที่กลับมาบ้านนะไม่รู้จะเอาอะไรมากินบิวมาแล้วก็ทำงานเขค้านไปคนไทยนะสังเกตนะพี่นะว่าเขาสร้างภาพกันเนี่ยเพื่อเขาหวังความข้างหน้าไงหนึ่งอย่างพี่ใกชับหนู่เนี่ยรู้เรื่องราวของในโซเชียลดีในไลน์ในอะไรที่มาตบซับกันแต่บนดินอ่ะเราก็ไม่คิดนะว่ามันจะมีแบบว่าถ้าสร้างภาพแล้วตบซับได้อย่างกับมีคดีแชร์อีมานีอ่ะคนไทยไม่รู้เป็นอะไรใช่พี่สังเกตว่าคนไทยบ้าคนมีฐานะแตกต่างกันฝรั่งนะพี่ใช่เดี๋ยวบอกก่อนนะคะพี่ที่คุยกับป้านี่เป็นเมียฝรั่งเหมือนป้านะคะเขาเป็นเมียฝรั่งนะคะเป็นเมียฝรั่งออสเตรเลียนะคะเป็นเมียฝรั่งเหมือนกันก็เราก็ได้คุยกันแล้วเราคือเราอายุใกล้เคียงกันแล้วเราก็อยู่พี่เขามีงานมีการทําดีเอางี้เราไม่ต้องไปถึงเรื่องทํางานของพี่เขาเราในเมื่อเราเป็นเมียฝรั่งเราจะรู้ว่าไอ้ฝรั่งจริงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยโชว์ออฟนะพี่แต่คนไทยน่ะเป็นลูกเป็นบ้าโชไมว์่อโชอฟว์เป็นบ้าโชว์ออฟที่หลายคนเขาพูดว่าอ่ะคนมีน่ะเขาไม่โชว์หรอกคนไม่มีน่ะเขาถึงโชว์กูก็เพิ่งเข้าใจน่ะไอ้ที่มึงโชว์กันคือมึงไม่มีไงก็ดูอีกกรณีอิมานีนะแล้วที่พี่เมื่อกี้พี่พูดถึงเรื่องว่า
ไปเที่ยวเพื่อโชว์ออฟทั้งที่ตังก็ไม่มีกูก็ต้องไปกู้บัตรเครดิตมาเดบิตเครดิตอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ช่างน่ะกูรู้ว่ามันมีให้กู้เยอะแยะมีบัตรเที่ยวอะไรก็ไม่รู้นะนั่นแหละพี่หนูถึงเข้าใจไงฝรั่งบางคนนะเขารู้ให้รวยมีบริษัทมีแล้วเขาแต่งตัวธรรมดาธรรมดาไม่อะไรมากมายแล้วก็เวลาฝรั่งเขาคุยกันอ่ะเขาจะไม่ถามว่ามึงรวยมึงจนมึงอะไรเงี้ยส่วนมากเขาจะถามด้วยมารยาทเขาจะไม่ถามอยู่ที่ไหนที่เป็นมารยาทที่สุดก็คือว่าบ้านเธออยู่ที่ไหนถ้าเธอบอกว่าเออฉันอยู่สุขุมวิทซอยนั้นซอยนี้อะไรเงี้ยอยู่ซอยทองหล่ออะไรเงี้ยเขาก็รู้เลยไม่ต้องบอกแล้วว่าคนนี้มีเงินไม่มีเงินถูกถูกมันรู้ไปตัวอัตโนมัติไงก็เหมือนกันเขาการแต่งตัวนะถูกพี่ที่รถนะถูกพี่ถูกเขาไม่ได้ดูที่รถไม่ได้ดูที่การแล้วอีกอย่างนึงเขาอาจจะถามแค่ว่าคุณทำงานอะไรแค่นั้นแล้วเขารู้เลยว่าคนงานแค่นี้ระดับไหนแค่นั้นจบเลยเขาไม่ต้องมานั่งบอกว่าเธอทำงานเป็นไอ้นี่ไอ้นั่นแล้วเงินเดือนเท่าไหร่เขาไม่ต้องถามเพราะว่าเขามีสแตนดาร์ดแล้วคือเขารู้กันด้วยเซนส์นะเพราะฝรั่งมันฉลาดกว่าคนไทยใช่แล้วก็ไม่ต้องเขาไม่ได้ดูที่กระเป๋านะคุณป้ากระเป๋าแบรนด์เอมอะไรอย่างเงี้ยนะเขาไม่สนเลยนะฝรั่งอ่ะจริงๆแล้วก็ฝรั่งรวยๆนะพี่หนูเห็นเยอะนะที่เขาไม่จำเป็นต้องไปเขาใช้ถุงผ้าธรรมดาด้วยซ้ำไปพี่อันนี้เราเห็นมากะใกล้ๆตัวน่ะคือเอากันจริงๆนะเอาจริงๆเลยคือเรามีลูกเลี้ยงที่เป็นพยาบาลแล้วแถมว่าสามีเขาเนี่ยเป็นวิศวกรชีวิตแม่งโคตรเรียบง่ายเลยพี่บอกตรงก็คุณยายข้างบ้านอายุ80กว่าแล้วเห็นแกขับรถไปซูเปอร์มาร์เก็ตเองนะแล้วแกล้างรถเองพี่ก็ถามว่าคุณยายทำไมคุณยายล้างรถเองทำไมไม่เอาไปให้ที่ร้านล้างรถให้อะไรเงี้ยคุณยายบอกโอ้ยยายทำได้ยายทำเพราะว่าออกกำลังไปด้วยเหมือนกันดีเขาบอกแต่สังคมไทยไม่นะโอ้ยดราม่าตายหาลูกหลานโดนบูลลี่ตายหาแล้วมึงปล่อยให้ปู่ย่าตายายมึงล้างรถอย่างนี้ได้ยังไงนะมึงไม่มาช่วยเฮ้ยฝรั่งเขาคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายนะแล้วเห็นไหมคะว่าฝรั่งนะพี่อายุ90 80 90นั้นที่เขาพูดถึงเนี่ยขับรถไปซูเปอร์มาร์เก็ตเองนะขับนะมีไหมประเทศไทยไม่มีประเทศไทยพออายุ70มึงแก่ละมึงแก่ละมึงก็ชี้หน้าเขามึงแก่ละมึงทำอะไรไม่ได้มึงแก่ละมึงแก่ละเขาก็เลยแก่ตามปากมึงไงก็ทำเหี้ยอะไรไม่เป็นก็กลายเป็นคนแก่รอความตายแต่ในเมืองนอกอ่ะมึงไม่เห็นเนี่ยอย่างที่พี่เขาเล่าให้มึงฟังกันเนี่ยใช่อย่างพูดถึงยายมณีนะแม่มณีอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่ตบซะไอ้ที่หลอกเรื่องโกงแชร์แต่มันก็มีสูงกว่านั้นมีสูงกว่าแม่มณีอะนะยังพี่คิดว่าอย่างประกันสังคมไทยเนี่ยโอ้ยพี่มันเหมือนลูกโซ่ลูกโซ่นะมันเหมือนเอาเงินเก่าเอาเงินเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าแล้วได้ยินแว่วๆมานี่ว่าสตังค์หมดหรือนี่พี่เอาเงินไปลงทุนอะไรหมดสตังค์หมดแล้วแล้วมันเหมือนแชร์ลูกโซ่แต่ว่ารัฐบาลเป็นคนทำอะเข้าใจไหมเราจะไปเอาผิดกับใครล่ะเวลาเงินหมดเราไม่ไม่ไอเรื่องนี้ต้องรัฐบาลต้องชดใช้เขานะหมายถึงว่าคนที่เขาส่งไปแล้วนะถ้ามึงจะล้มจริงมึงต้องหาเงินมาชดใช้เขาไม่ได้หรอกประชาชนเสียเงินไปทุกเดือนบังคับเขาอ่ะเขาก็ต้องได้คืนของเขาดิจริงนะพี่หนูว่ามันเหมือนแชร์ลูกโซ่ที่รัฐบาลทำขึ้นจริงๆนะเหมือนเราคิดดีๆนะตรรกะดีๆนะเหมือนแล้วเงินมันไม่ใช่เงินเยอะไม่แต่ว่าเปลี่ยนชื่อเป็นพ่อประยุทธ์แล้วพ่อประยุทธ์อะไรเงี้ยคือไม่มันมีมานานแล้วพี่แต่ว่าได้ยินข่าวว่าช่วงยุคประยุทธ์เนี่ยเอาเงินเขาออกไปใช้ด้วยไงเอาเงินประกันสังคมออกไปด้วยไงแล้วเงินเนี่ยอย่างเงินในนั้นนะพี่เงินลอตเตอรี่อ่ะมันได้เยอะนะได้ทุกงวดนะเงินมันไปไหนหมดวะโอ้แล้วก็ลอตเตอรี่ที่เมืองนอกนะงวดนี้
แจ็คพอตไม่แตกนะเขาไปเป่าอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าไม่แตกเขาไปเป่าอีกอาทิตย์หนึ่งโอ้โหบางงวดอะได้เป็นหมื่นล้านบาทอะคิดดูสิแจ็เพครพาะอเขตาแตเปก่าเพิ่มขึ้นบ้านเรากว่าแจ็คพอตจะแตกแต่บ้านเรานี่อะไรกันงวดนี้หมดอ่ะไม่รู้ใครถูกไม่ถูกอะไรยังไงเป็นยังไงไม่รู้อ่ะแทนที่นจะี่ไปแล้เปว่าแล้วงวแลด้วหน้าแล้ใหว้คนไม่ถูกไม่มีคือไม่ถูกก็คือไม่ถูกไม่ถูกแล้วเดือนหน้าก็ไม่มีโปให้ก็ได้เท่าเดิมสมมติว่ามึงได้สิบสองได้เหมือนกับ30 ล้านมึงก็ได้30 ล้านเท่าเดิมมึงไม่มีทางที่มาโป๊ว่าคนไม่ถูกแต่พี่ที่สําคัญน่ะมันได้กําไรทุกงวดอยู่แล้วเพราะว่าขายความฝันไงเขาก็โอรู้้อยู่แล้วว่ามันจะถไูดก้อยู่แล้วไม่เดี๋ยวฟังนะพี่นะคือเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะออกกูจ่ายรางวัลทั้งหมดแล้วเนี่ยกูยังกําไรอีกโอ้โห80-90%หนูอยากรู้เหมือนกันว่าตังแม่งไปไหนหมดได้เงินขายลอตเตอรี่โดยรัฐบาลเป็นนายทุนเนี่ยเนาะใช่เวลาสังเกตไหมพี่เงินเดี๋ยวมีน้ำท่วมนะกูก็ให้คนบริจาคกันเองกูไม่มีเงินช่วยนะน้ำท่วมแล้วก็ดราม่ากันเด็กไม่ใช่ดราม่ามันเป็นเรื่องจริงอะที่คนจนเต็มสังคมแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันเองอะพี่เนาะใช่ยังเมื่อวานน่ะนะพี่ก็ว่าเมื่อวานหรือวันก่อนนี่แหละพี่เข้าไปฟังคลิปป้าหนิงเขาแล้วก็สาวดเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวคเขนาฟังก็เขาจะไม่รู้เรื่องอีหนิงนี่คือใครนะคะอีหนิงก็คือคนเข้ามาในไลน์แล้วเข้ามาในเฟซบุ๊ใชก่เข้ามาในสกายแล้วก็มาตบซับมวลชนคนเสื้อแดงที่รักประชใานธิปไตย YouTube เอออ่ะอ่ะพี่ต่อแล้วเดี๋ยวหนูด่ามันให้ทีหลังแล้วก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเราอยู่เมืองนอกกันเนี่ยทำไมเราต้องส่งเงินกลับไปเมืองไทยทั้งที่อย่างเขามาว่าประเพณเนี่ยว่าทำไมประเพณไม่ส่งเงินให้ลูกชายประเพณมั่งแบงก์อ่ะน้องแบงก์อ่ะนะถามว่าน้องแบงก์ประเพณเนี่ยอายุเท่าไหร่ละจ๊ะ2828อ่ะแล้วประเพณอายุเท่าไหร่ละ50 กว่าประเพณเป็นบุพการีน้องแบงก์อ่ะนะตามวัฒนธรรมไทยแล้วอ่ะความเห็นของพี่นะพี่คิดว่าน้องแบงค์อายุ28แล้วก็น่าจะส่งเสียแม่มั่งนะคือธรรมเนียมไทยก็เนมี่ียนเอาควาง่มายๆเลยธรรมเนียมไทยพอเลี้ยงมันโตปุ๊บพวกเรานี่นะจะเลี้ยงลูกแบบเลี้ยงทาสอ่ะพี่เข้าใจไหมฮะเลี้ยงเพื่อโตแล้วมันจะได้มาใช้งานแล้วทํางานให้เราแล้วเอาตังค์มาให้เราถูกไหมพี่นี่คือธรรมเนียมทาสใชไง่เราเลี้ยงลูกโตปุ๊บเนี่ยลูกจะต้องมาเป็นคนทํางานเนี่ยส่งเราแล้วก็ดูแลเราจนแก่จนเฒ่าถูกไหมพี่ถูกไหมแล้วกูถามหน่อยใครมาถามวะว่ากูต้องส่งลูกนะถ้ากูเลี้ยงลูกแบบสไตล์ไทยนะเด็กคนนี้เนี่ยนะที่มาทํางานแล้วเนี่ยไอ้แบงค์ทำงานแล้วนะมันจะต้องให้ตังกูต้องให้ตังหนูถูกไหมพี่เพจไอ้พี่ถูกไหมถูกแต่พอเลี้ยงลูกสไตล์ฝรั่งค่ะก็เลยไม่เอาตังลูกไม่เอาใชตัง่ลูกแต่ไม่เอาตังลูกแต่ถ้าพวกมึงมาบอกว่าให้กูส่งให้ลูกนะขอโทษนะคะกูต้องการสไตล์ทายแบบมึงอะลูกต้องให้กูถึงเวลาที่ลูกต้องให้กูละคนนี้จะต้องส่งให้ลูกคือวัยเรียนวัยที่ยังไม่ทํางานเราถึงต้องให้เงินลูกถูกไหมพี่ถูกไหมฮะถูกนี่คือธรรมเนียมไทยฝนระั่งเขาอายุ 18แค่นั้นแหละหลังจากนั้นเขาก็ไม่ให้แล้วพ่อแม่ก็เขนาี่กินไงเองพไปี่เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ก็หนูบอกแล้วว่าหนูได้กับผัวเนี่ยหนูโซเดมาคอมกับผัวเนี่ยตอนนั้นหนูลูกเล็กๆใช่ไหมเพราะลูกเล็กๆเราก็ดูการเลี้ยงลูกของเขาพี่แม่เขาเป็นหมอนะคะแม่เขาเป็นหมอพ่อเป็นนักธุรกิจนะคะเขายังหยุดให้เงินลูกตอนอายุ18 ปีแล้วเขาให้เงินลูกเขานะคะไม่ได้ให้เยอะด้วยหนูบอกกับพี่เลยนะเขาให้เท่าทั่วไปสมมุติว่าเด็กคนอื่นได้อันนี้เราสมมติเลขขึ้นเพราะหนูจําเลขไม่ได้ละเขาให้เด็กอาทิตย์ละ500สมมุตินะลูกคนอื่นนะลูกคนชั้นกลางหรือว่าชั้นล่างก็ช่างก็จะให้ลูกแบบให้พอดีใช้ให้500ลูกคนรวยก็จะได้แค่500เพราะพ่อแม่ก็บอกอ้าวทำไมเธอต้องใช้เงินมากกว่าเด็กอื่นอ่ะถูกไหมเขาไม่ได้ให้เยอะด้วยนะคะคนเมืองนอกเนี่ย
เขาไม่ได้ให้ลูกเยออะืโอ้โมหแบบโอ้โหลูกเนี่ยนะอยากได้อะไรก็ได้แบบเด็กไทยไม่ใช่นะเมืองนอกอ่ะไม่ใช่เขาให้เท่าๆการสมมติว่าเด็กควรจะอยู่ที่อาทิตย์ละ500เงินสวีเดนหรือยังไงสมมติเหตุการณ์ขึ้นนะเด็กเด็กคือเด็กจะได้เท่าๆกันอ่ะแล้วเด็กเมืองนอกนะพี่ที่อื่นหนูไม่รู้แต่ที่สวีเดนไม่ต้องเอาตังค์ไปโรงเรียนมันไม่มีของขายกินก็กินฟรีนี่ก็ไม่มีของขายกินก็กอินอสเฟตรรเลีียก็ไม่มีของขายเขาไม่ให้เด็กเดไป็กห่อแซนด์วิชไปกินหิ้วกับถูกน้ำไปกินเองของหิพ้ี่วแอซอสนเดต์วิเชลีไปยกขินองหิ้ขวองขไมอง้พี่ไปออสเตรเลียเนี่ยเด็กเด็กเด็กต้องเอาไปกินพ่อแม่ห่อให้ใช่ไหมคะแต่ของสวีเดนเขามีโครงการอาหารกลางวันแบบหรูหรามาเห่าเด็กทุกคนเอได้าให้กิเนด็กเด็กได้กินเอทุกอคนค่ะพี่เด็กได้กินทุกคนจนก็สามีเล่าให้ฟังอ่ะบอกว่าฉันกินอยู่เมนูเดียวอ่ะฉันอยู่กินอยู่ละคือเขาอันนั้นเล่าให้ฟังว่าเนี่ยคือเขาไม่ให้เงินเด็กไปนะแล้วเด็กมันก็จะไม่ค่อยบางคนเขาเคยพูดกันนะว่าไอ้เด็กที่เมืองไทยถ้าให้ใช้ไอ้เสื้อผ้าไปเวทอ่ะหมายถึงเสื้อผ้าธรรมดาเด็กมันจะแข่งขันกันกูไม่เห็นเด็กเมืองนอกเขาแข่งกันเลยว่ะไม่เห็นไม่มีไม่เห็นไม่แข่งกันพี่จธรริรงมๆดนะาเพราะว่าเราเห็นคนที่สวีเดนจริงๆน่ะเอางี้เลยป้าได้มีโอกาสไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แก่กว่าป้าคนหนึ่งแก่กว่าป้าปีหนึ่งเป็นฝรั่งเขาเป็นเขากับสามีเขาเป็นคนรวยทั้งคู่มีบริษัทเป็นของตัวเองนะฮะแล้วมีเรือเดินสมุทรเป็นของตัวเองนะคะมีบริษัทเก่าแก่บริษัทเขาเนี่ยตกมาเป็นมรดกมาเป็นเขาเรียกว่าอยู่มาเป็น100 ปีแล้วล่ะมรดกพี่หนูเห็นเขาใช้ชีวิตนะแม่งโคตรเรียบง่ายเลยพี่ใช่แล้วก็ปล่อยให้ลูกเขาทำงานกับบริษัทเขาถ้าอยู่ไม่มาฉันก็ตัดเงินอยู่ใช่ไหมก็แค่นั้นพใชี่่หนูเห็นเขาเลี้ยงลูกแบบนี้กันจริงๆนะแล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ต้องอุ้ยฉันต้องแข่งฉันต้องแต่งตัวเป็นคุณนายเพราะฉันจะเป็นเจ้าของบริษัทตั้ง3 แห่งเขาไม่สนเลยเสื้อผ้าเขาใส่ง่ายกว่าไมหนู่อสีกพนี่ใส่ง่ายกว่าเราอีกนะพี่หนูถึงบอกว่าอ๋อไอ้นิสัยของคุณตันที่ใส่เสื้อยืดตัวเดียวเนี่ยมันเป็นนิสัยฝรั่งนี่หว่าฝรั่งนี่เขาไม่เรื่องมากไม่เรื่องมากไม่อะไรหรอกเหมือนสตีฟจ็อบเหมือนมาร์คซักเกอร์เบิร์กอะไรเงี้เอยอเขาใส่หมวกสีดําตัวเดียวเพราะว่าไม่ต้องคิดมากว่าวันนี้จะใส่อะไรแล้วก็ถูไม่กต้องช็อปมากด้วยถูกแล้วมันซักง่ายแดล้้ววยกน็ะพี่เนาะซักสีขาวกับสซีักง่ายใช่สมมติว่ามีสีขาแวล้วสิตบอนนตีั้วก็ซักไป10 ตัวทีเดียวแล้วก็มาซักสีดำอีกทีเพราะว่าผ้าสีจะแยกกันไงมันง่ายไงพี่ใช่ตอนนี้ดาราไทยอ่ะในชีวิตจริงของปลอยปลอยตีชดานะสาวสองอะนะนางก็เริ่มใส่เสื้อขาวกางเกงยีนแค่นั้นแหละสัมภาษณ์นางเขาก่อนนะนะในดูใน YouTube นางเริ่มแต่งตัวอย่างเงี้ยเพราะว่านางได้มาจากสไตล์ฝรั่งอะเพราะว่านางบอกว่านางเคยหิ้วกระเป๋าจระเข้ไปเพราะว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนต่างเพื่อนๆของปอยเขาอ่ะเป็นมหาเศรษฐีรวยมากแต่เขาใช้กระเป๋าเลยกระเป๋าผ้าไม่รู้ถูกๆอะไรเงี้ยแล้วปอยมีความรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้รวยเหมือนเขาแล้วนางบอกว่านางอายอ่ะปอยเขาอายตัวเองอ่ะนะเพราะว่าคนอื่นเขาสังคมเขารวยรวยรวยมากแต่ว่าเขาไม่ได้ฟุ้งเฟ้ออย่างนั้นนางก็เลยเปลี่ยนความคิดของตัวเองว่าต่อไปนี้นะนางก็ต้องทำตัวคือคือปรับประหยัดปรับมันเขาเรียกว่าปรับให้เหมือนฝรั่งนะอันไหนสมควรจ่ายเขาจ่ายอันไหนไม่สมควรจ่ายเขาไม่จ่ายนะพี่ก็เนี่ยก็ที่หนูบอกว่าหนูเข้าตาของสามีเนี่ยไม่ใช่หน้าตานะจ๊ะกูไม่ใช่คนสวยคือหนูไม่ใช่คนสวยพี่แต่ว่าหนูเคยเล่าออกคลิปแล้วถ้าพี่ตามหนูมานานๆพี่ก็จะรู้ใช่ไหมว่าหนูบอกตรงๆว่าก็ที่ว่าแกให้เราไปหาแกเนี่ยนะแกบอกว่าเพนเธอมากินข้าวเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหม1เราไปแน่นอนแต่เพราะว่าเราจะได้กินอาหารฟรี
ถูกไหมคะพี่อืมเอาพูดง่ายๆแล้วคครู่ะก็ประหยัดอะค่าข้าวอะอืมแล้วก็อืมเขาก็จะให้ค่ารถแท็กซี่เราเราก็เก็บเงินค่าแท็กซี่น่ะเหมือนเราจะคิดว่าเราทํางานสัก5ชั่วโมงก็ได้เพราะว่าเราทํางานชั่วโมงละ10กว่าเหรียญถูกไหมพี่หนูทํางานอ10ืกว่าเหรมียญแต่เขาจะให้ค่าแท็กซี่เลอยืนะมก็ประมาณ50เหรียญบ้าง100เหรียญบ้างแล้วแต่เขาก็แล้วกันนะก็แล้วแต่อืมแล้วหนูนั่งรถเมล์มาพี่แล้วพี่คิดว่าเขาไม่รู้เหรอเขอาืไม่ใชม่คนโง่เขารู้นะว่าหนูเนี่ยนั่งรถเมล์ไปแล้วหนูเก็บอตัืงค์นมั้นไว้ในขณะที่ผู้หญิงคนอื่นๆที่ผ่านมาในชีวิตเขาบอกซะก่อนนะเขาไม่คิดจะแต่งงานกับผู้หญิงคนไหนเขาบอกผู้หญิงเรื่องมากเขาพูดอย่างเงี้ยผู้หญิงเรื่องมากกูให้คืบมึงก็จะเอาศอกเขาพูดอย่างนี้เลยนะพี่อุ้ยกูจับจุดถูกเลยเฮ้ยถ้าเกิดเราเป็นคนได้คืบจะเอาศอกเนี่ยคือเขามีวิธีพูดแล้วกันฉันให้หนึ่งเธอจะเอาสองอะไรเงี้ยฉันให้สองเธอจะเอาสี่อย่างเงี้ยหนูก็เข้าใจเลยในสิ่งที่เขาพูดอธิบายให้เราฟังว่าทําไมเขาถึงเขาถึงบอกว่าฉันเริ่มเบื่อผู้หญิงแล้วนะฉันไม่อยากจะแต่งงานฉันจะไม่อยากผูกมัดอะไรกับใครทั้งสิ้นเรารู้เลยว่าโอ้เขาเป็นคนแบบนี้แล้วก็เขาก็แอบมองเราว่าเราไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยและไม่ใช่คนเรื่องมากถูกไหมพี่มีแดกอะไรก็แดกอ่ะไม่เคยเรื่องมากใช่คอนาเหราารมฝันรัต่้งองก็อยแ่ดางกนีน้ะแหละอืมเราอยู่เมืองนอกแกงหม้อหนึ่งเรากินได้3 มื้อ4 มื้อถูกหลายวันน่ะเขมืาองไม่ไทต้อยงมนาะต้องเต็มโต๊ะต้องมี5 อย่างต้องแดกหลากหลายต้องแดกหลากหลายแล้วก็เงินไม่ได้หลากหลายด้านรายได้ไม่ได้หลากหลายถูกพี่ฝอรืั่งเขมากินกันจานเดียวเนาะพี่เนาะหนูถึงบอกโหฝรั่งแม่งโคตรเลี้ยงง่ายเลยอ่ะก็จานเดียวอืมบางทแีล้วบางคนก็ถามนว่ีา่ไงมีคนก็ถามหนูอย่างนี้นะพี่นะเขาบอกว่าป้าเพนทำอะไรทำอะไรให้ผัวกินโอ้เขาทำตัวเขากินเขาเองแล้วบางคนก็คงจะคิดโอ้โหวันเพนผัววันเพนนี่คงลงครัวแล้วก็ทําแกงทําผัดทําต้มไม่ใช่ค่ะเขาลวกผัก เขาลวกผักแล้วมีปลาเมื่อวานเนี่ยนะพี่มาเนวเขาลวกผักผักที่เขาซื้อมาแช่แข็งอะผักรวมมิตรอะค่ะแล้วก็อืมมีปลาที่มันเป็นแช่แข็งอย่างที่เขาทอดมาเรียบร้อยแล้วชุบแป้งไอ้เป็นแป้องืกมรอบมาเรียบร้อยแล้วอะพี่นะนั่นแหละค่ะเขาลูกปลาเอามาใส่อืโมตอบแล้วเขากินได้เขาง่ายแต่เราอสะกลับปอยยากนะใช่ง่ายเรานี่กลับยากนะอืถ้ามกูจะกินปีกไก่ทอดนี่กูจะต้องหมักกูจะต้องทอดแล้วกูจะต้องเอามากินต้กอังบมีสข้ม้ตาวต้องมีส้มตำต้องำมอีืมส้นตีนอะไรสารพัดอะมันคือแดกอย่างเดียวไม่ได้มไมี่เหมมือนเคฝรรั่งอะใช่พี่อืมคือสารคือใชเรา่ขนาดแล้วว่าเราง่ายเรายังยากในสายตาฝรั่งฝรั่งนี่แม่งโคตรง่ายเลยและเป็นคนฝรั่งเขาเอาเวลาส่วนใหญ่ไปทํามาหากินนะเขาไม่ได้เอามาสนใจว่ากูจะทําอะไรกินนะพี่เขากินอะไรก็ไไดม้่ที่หรอกรีบๆที่ก็จะไปทํางานได้มีบางคนนะพี่ขนะนาดเอเาขาอจาะหารเอาอาหารใส่รวมๆกันนะพี่อย่างเช่นเช้าๆเนี่ยอาหารเช้าเขานะเขาเอานมใส่เครื่องปั่นเอากล้วยใส่เครื่องปั่นเอาแม่งใส่เครื่องใชปั่น่เลยพี่สมูแทล้วตี้เขายกลืมเลยแล้วเขาไปทํางานใช่ใช่ฝรั่งถ้วยเฮ้ยนมมะม่วงอะไรก็ได้หมใชด่แหลใชะ่ใช่ใหญ่พสอตเรราอเมบาอเห็รนีฝ่รั่งนะพะฝรั่งเนี่ยมันกินเพื่ออยู่จริงๆว่ะแต่คนไทยนะหลายๆคนนะ80%นะแม่งอยู่เพื่อกินคิดยังไงว่ากูหาเงินได้เดือนนี้แล้วกูจะไปกินของหรูๆพอกินเสร็จก็กลับมาขี้นะไปกินหรูนะพี่นะทำยังไงรู้ไหมไปไปกินนะของหรูๆป้าเออเแล้วกอูก็ถ่ายเซลฟี่อีดีดีใช่กูใช่อยู่ใช่ในใช่รใช้่านใช่ใช่ใช่กำลังวางเฟซอืมจริงจริถง่ายแล้วก็มารูปโชว์กันนี่จ้าอกูสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีสค่วะัสดีพี่ค่ะสวัสคดุีณค่ะตคุาณก้อยเดี๋ยวต่อไปคนี่้ะในอนาคตนะคะอีกประมาณสัก2-3 เดือนจะมีช่องกูเองก้อยนะคะตอนนี้เป็นชื่ออื่นไปก่อนอืมกูเองก้อยตอนนี้เป็นชื่ออินไปก่อนชื่ออื่นไปก่อนนะคะอืมแล้วป้าช่วยตั้งชื่อให้นะคะมันมีกูเองหลีแล้วใช่ไหมก็ต้องนี้กูเองคุณมึงกจะ้สอ่ยงกูไปฟลอริดานะป้านะเออพี่เล่ามาเออพี่เดี๋ยวหนูขอตอบเรื่องหนึ่งเรื่องที่พวกมันพูดถามว่าป้าเลี้ยงลูกยังไงป้าจะบอกว่าฉันเลี้ยงลูกแบบฝรั่งนะจ๊ะเข้าใจไหมอืมแล้วคำถามพี่คำถามหนึ่งครับป้าเพนจ้าเขาว่าป้าเพนต้องตอบนะจเพร้าาะว่าฝั่งโน้นอ่ะฝั่งป้าหนิงป้าหนิงดีเคเขาอือะไรเขามก็ถามว่าเออ
ป้าเพนทะเลาะอะไรกับลูกสาวน้ำปลาขวดเดียวอะไรจะก็งงงงอ่ะพี่ก็งงอ่ะเนไปาะเอามาจากมัไนหนเรื่องแลอ้ะวไรหนิน้งำปเลอาขวดเดี้ยวยไปเอามาจากไหนอือีกมละหนิงเอ้ยนะมึงอย่าเพิ่งไปไกลหนิงมึงเอาเรื่องที่ว่าเนี่ยเงินระดมทุนไปแล้วเนี่ยระดมซุมเซฟไฟเย็นแล้วนะมึงอย่าพาคนฟังออกนอกเรื่องกูรู้ว่ามึงกับพลานั่นหนิงนะมึงอ่ะพยายามพาคนฟังออกนอกเรื่องเพื่อให้ลืมเรื่องที่กูออกมาแฉมึงนะอ่ะแต่ยังไงป้าก็อยากจะเล่าให้ผู้ฟังได้ฟังนะคะว่าเรื่องมันคืออะไรป้าบอกแล้วว่าป้าเคลียร์ได้ทุกเรื่องแต่อีหนิงเคลียร์ไม่ได้สักเรื่องนะพยายามออกเรื่องอื่นแล้วตอนนี้นะมาแอบไปฟังมันนิดนึงมันเอาไอ้แยมมาเป็นหนังหน้าไฟหนังหน้าไฟก็คือว่าเนี่ยกูจะต้องด่าอีเบี้ยวนะด่าอีเพนเพราะว่ามันเป็นศัตรูของน้องแยมไม่ศัตรูของกูไม่ใช่ค่ะศัตรูของกูก็คือคนที่ตบทรัพย์คนในเสื้อแดงทุกคนอันดับหนึ่งคือมึงค่ะอีหนิงนะมึงอย่าโยนให้นี่มึงอย่าเอาระเบิดนะไปโยนที่ไอ้แยมกูไอ้แยมเดี๋ยวพูดก่อนนะฮะไอ้แยมที่ฟังอยู่นะแยมหมอยกูบอกซะก่อนนะอีหนิงเนี่ยมันเกลียดมึงถ้าไม่เกลียดมึงอ่ะหรือหมั่นไส้มึงอ่ะมันคงไม่พูดว่ามึงอ่ะกินตะกิล่าทีเป็นสิโบอ้แก้ยวเขาคงรู้แหละป้าไอ้แยมคงจะรู้แหละแหมไม่ใช่ว่าไม่รู้เพราะแยมยังเคยไล่ตะเพิดพักพวกที่หน้าสีบอกมาจากไหนกลับไปตรงนู้นเลยมาจากห้องป้าหนิงไปเลยที่นี่ไม่มีสถุนกลับไปที่นู่นเลยไปชิ่วชิ่วเออเธออ่ะอีแยมเนี่ยมันเคยชอบหน้าหนิงที่ไหนใช่แล้วตอนนี้มันแกล้งมัน นแกล้งชอบหน้ากันมันแกล้งทําเป็นปกป้องไอ้แยมแต่กะว่าให้เราด่าไอ้แยมไม่กูจัดการมึงอีหนิงมึงระดมทุนเซฟไฟเย็นเงินมหาศาลจอดับไปตอน150,000 บาทพอไม่เท่าไหร่หรอกนะเรื่องนั้นไม่เท่าไหร่อีเหี้ยสุรชัยยังไม่ตายนี่สีสัตว์นะเงินที่มึงรับบริจาคไปเนี่ยเมื่อไหร่นะที่สุรชัยโผล่ขึ้นมานะอีหนิงก็ทวงมึงนะมึงจะหนาวอีสัตว์ตายหาไปแล้วกูบอกแล้วว่าสุรชัยเนี่ยไม่ตายอีสัตว์นะแล้วก็มานั่งด่ากูอีโง่อีควายจนเป็นศพอย่างงั้นก็เรื่องของมึงความคิดของคนอันนี้เราไว้ก่อนพี่อันนี้ให้ทุกคนไปฟังพี่สะใภ้เสียงชาวบ้านนะคะช่องเสียงชาวบ้านคุณจะรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วป้าว่าพี่เอาเราเก็บเรื่องนี้ก่อนพี่เราเก็บเรื่องนี้ก่อนเราเอาเรื่องลูกเราตอบอีหนิงก่อนนะเรื่องนี้ยังไงนะมันต้องรู้ความจริงสักวันหนึ่งแล้วก็อยากให้ไปฟังต่อเรื่องที่เสียงชาวบ้านนะคะพี่สะใภ้เป็นคนพูดนะสะใภ้เสียงชาวบ้านอ่าสะใภ้เสียงชาวบ้านวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ก่อนเราจะตอบอีหนิงนะแล้วเราก็จะตอบอีแยมนะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก็คืออ่ะอีหนิงก็อย่าพาอีแยมมาเป็นหนังหน้าไฟมึงเยอะนะแต่กูจะตอบเรื่องไอ้เรื่องน้ำปลานะก็คือป้าก็มีอะไรป้าก็ตอบได้หมดอ่ะพี่ก้อยนะทุกอย่างป้าตอบได้หมดคือเมื่อกี้พูดบอกแล้วนะคะว่าเลี้ยงลูกแบบฝรั่งคำว่าเลี้ยงลูกแบบฝรั่งอะไรที่ฝากซื้อเนี่ยคือต้องจ่ายใช่ไหมคะถูกไหมพี่ก้อยของฝากก็คือฝากถูกใช่คือฝรั่งนี่บาทเดียวเสนอเดียวยืมก็คือยืมนะนี่ฝรั่งเนี่ยยืมก็คือยืมบาทเดียวก็ต้องบาทเดียวมันก็ต้องพูดนะบาทเดียวก็ทะเลาะกันได้นะถ้ายืมคือยืมของฝรั่งอ่ะให้คือให้นิสัยฝรั่งใช่อย่ามาเว้นเว้ยยืมเข้าไปแล้วทำเป็นเฉยแม่คนไทยเดี๋ยวกูยืมไปเดี๋ยวมันก็ลืมอะไรอย่าไม่ค่ะฝรั่งพี่มันมีสไตล์อย่างนี้สไตล์หนึ่งนะพี่ก้อยนะคนไทยอันนี้เราออกนอกเรื่องแป๊บเนี่ยคือคนไทยเนี่ยฝากของเขาซื้อนะพอได้ของแล้วทำเป็นเฉยนึกว่าเขาซื้อมาฝากจากเมืองนอกมึงเข้าใจไหมบางคนนะพี่ฝากซื้อนี่หน่อยนะฝากซื้อไอ้นี่หน่อยนะฝากจังแล้วพอได้ของอ่ะตังค์ไม่ให้ใช่เดี๋ยวก่อนป้าพูดมาเรื่องนี้แล้วมันไปฟังห้องนั้นวันนั้นมันบอกว่าเขาทวงค่าครีมลูกแกะอีมีหน้ามันบอกใครอ่ะครีมลูกแกะใครมึงของใครมันบอกว่าเขาทวงเงินลูกแกะเขาส่งไปให้เขาไม่ได้ส่งเงินให้เขาทวงเงินมันบอกว่าเขาทวงเงินค่าลูกแกะมึงถ้ามึงจะพูดนะอีสัตว์กูรู้มึงหมายถึงใครเขาไม่ได้ทวงกูรู้นิสัยคนคนนี้นะอีสัตว์มึงไม่รู้จักนะพี่เขาไม่ได้ทวงเพราะเขาเต็มใจส่งมาให้พี่บอกเขาด้วยว่าเขาเวลาเขาซื้อให้เนี่ยหลุยแท้เนี่ยเขาซื้อเป็นใบๆให้เขาให้เพื่อนอะรู้จักมะรู้จักคนรวยมะ
คนรวยรู้จักมะอย่ามานั่งเบิ้ลเบ้อไปอย่าพยายามไปกล่าวถึงคนสองคนในอินีน่าไอสัตว์นะพี่ไม่ต้องเลิกเรียกมันอินีน่าได้แล้วไม่ใช่เอาชื่อนี้คืนมันชื่ออีหีเน่าอีเนยเนยก็ไม่ใช่ชื่อมันหรอกตอแหลอีดอกทองเนี่ยตอแหลชื่อมันป้าชื่อมันพี่ไปตามอยู่พี่มันหลอกเราถามว่าทำไมพี่ถ้าคนไอมันชื่อร้านยีนน้องเนยพี่จำไว้นะมีคำว่าน้องด้วยแต่ถ้าเกิดทั่วๆไปการตั้งชื่อร้านถ้าอายุเจ้าของร้านเกิน20เขาจะไม่ใช่ใช้คำว่าน้องเขาจะใช้คำว่าคุณเนยเจ๊เนยถ้าคำว่าน้องเนี่ยเจ้าของพี่มันเปล่าวะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะชื่อลูกมันหรือว่าเป็นร้านเพื่อนมันที่เขามีลูกชื่อเนยนะแล้วก็ไปตีกินพี่เพราะว่าพี่ไม่เห็นแล้วขนาดอิมานีคนบ้านเดียวกับมันอ่ะยังสร้างร้านทองปลอมขึ้นมาเลยแล้วมันมีอะไรที่พี่บอกเราได้ว่ามันอ่ะเป็นคนขายยีนเพราะหนูคุยเรื่องยีนกับมันมันไปไม่เป็นน่ะมันไปไม่เป็นเพราะหนูเป็นคนชอบยีนเดี๋ยวกูจะโทรไปที่โรงพักอุดรนะอีสัตว์เดี๋ยวกูจะโทรไปเพราะมึงบอกว่ามึงเป็นน้องผู้กำกับถูกของอุดรธานีถูกเดี๋ยวกูจะโทรไปนะอีสัตว์ถูกมึงเล่นผิดนะอีนี่หน้าเดี๋ยวสารวัตรกิติราชค่ะมันชื่อสารวัตรกิติราชนะฮะกูกับป้าเพ็ญเนี่ยจะโทรไปนะมีคนมาอ้างอิงบอกว่าเขาชื่อเล่นชื่อกุ้งเดี๋ยวมึงเล่นนะเดี๋ยวเอาเสียงไปให้สารวัตรเดี๋ยวเอาเสียงเดี๋ยวเอาเสียงมีนะญาติญาติเป็นตำรวจนะกูไม่อยากเอ่ยเดี๋ยวเราเอาเสียงมันน่ะนะไปให้สารวัตรกิติราชฟังว่านี่น้องสาวคุณหรือเปล่าคะเขาไปบอกใครเราใครในไลน์เขาเป็นน้องสาวคุณเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นน้องคุณเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นน้องผู้กำกับนะอุดรธานีพอกูเอาไปเอามาไปเสิร์ฟดูให้คุณนุ้นให้พี่ชายให้เพื่อนดูให้ที่เป็นตำรวจไม่มีอ่ะมันยาวเรื่องนี้จะบอกให้อีดอกนะเดี๋ยวกูเล่าให้มึงฟังแล้วอย่าลืมนะหน้าเน่ากูมีคลิปเสียงทั้งหมดที่มึงอ้างถึงเรื่องแน่นอนชื่อกิติราชอ่ะนะมึงพูดถึงสารวัตรกิติราชมึงบอกมึงเป็นน้องสาวคนเดียวของสารวัตรกิติราชพ่อเดียวแม่เดียวกันพ่อเดียวแม่เดียวกันเนี่ยเหี้ยพ่อผัวแม่ผัวหรือเปล่าไอ้สัตว์มึงอ่ะพี่เดี๋ยวเรื่องนี้มันมียาวแน่นอนเพราะว่าหนูมีคลิปเสียงทั้งหมดค่ะเดี๋ยวหนูจะตัดไปให้เดี๋ยวถ้าเกิดพี่ไปหนูจะตัดไปให้อุดรเนี่ยผู้กำกับอุดรนะคะคุณมีน้องสาวเป็นเจ้าของร้านยีนหรือเปล่าคะคิดดูแค่นี้ว่าผู้กำกับอุดรอายุเท่าไหร่อีสัตว์นี่อายุเท่าไหร่แหมอีดอกทองไปชอบเขาเหรอสิแล้วมาตีโพยตีพายว่าเขาเป็นผัวเป็นพี่ไม่เรื่องนี้มันไม่จบหรอกพี่เพราะว่ามันมีไลน์ที่มันส่งให้หนูด้วยไลน์ว่ามันคุยกับชื่อกุ้งกิติราชนะชื่อกุ้งกิติราชนะคะชื่อกุ้งกิติราชสารวัตรของพี่กุ้งเขาเรียกนะพี่กุ้งอย่างนั้นนะแล้วพี่กุ้งไม่ให้หนูโทรป้านะพี่กุ้งโทรมาอีดอกกุ้งฝอยสิมึงเดี๋ยวหนูจะตอบประเด็นนี้ก่อนพี่ก้อยแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะออกข้างนอกไปยาวก็ประเด็นเรื่องน้ำปลาทุกคนก็รู้แล้วนะพี่ก้อยก็บอกแล้วว่าทุกคนถ้าอะไรที่ฝากซื้อนะอย่าใช้สันดานแบบไทยๆนะคือหนิงมึงอย่าเอาบรรทัดฐานของมึงอ่ะที่ลูกมึงน่ะจิกหัวใช้มึงนะลูกมึงไม่เคยมีรายได้แต่ลูกกูเงินเดือนเป็นแสนมึงเข้าใจมะมันต้องจ่ายกูถ้ามันฝากซื้อกูอ่ะมันบอกแม่ฮัลโหลแม่อยู่ไหนอ่ะอยู่ร้านไทยลูกมึงจะเอาอะไรเปล่าน้ำปลาหนูหมดพอดีเลยแม่ก็ซื้อไปให้มันถึงมันก็จ่ายให้กู6ดิลัมแล้วไงเหรออีเหน่งมึงอย่าเอาบรรทัดฐานของมึงอะนะที่ลูกมึงน่ะเป็นบ้าไม่เคยทำงานเลยแต่อยากสูบบุหรี่อะมึงต้องขับมึงต้องเดินผ่าหิมะอย่างที่ภาพขึ้นเนี่ยนะหนาวแสนหนาวเนี่ยไปซื้อบุหรี่ให้ลูกมึงถ้าเป็นลูกกูตบให้บุหรี่นี่เข้าไปในปากเลยแดกเข้าไปด้วยอีเหี้ยอีสันดานมีลูกเป็นบ้าลูกกูเป็นผู้บริหารกูบอกนะลืมบอกไม่มีเรื่องทะเลาะไม่พอนะคะติปดิฉัน5 4เหรียญค่ะติปดิฉันด้วยค่ะแม่เอาไป10เลยนะแล้วมึงไปเอามาจากไหนหนิงว่าลูกกูทะเลาะกับลูกอ่ะแปลมาจากไหนอิมโนมีแต่มึงน่ะทะเลาะกับอีโมน่าอีเหี้ยบ้านแตกจนอยู่ด้วยกันไม่ได้นั่นแหละ
อย่าเอาบรรทัดฐานตัวเองมาแล้วเอาชื่อคนอื่นแต่งเรื่องขึ้นมาอีเฮียนี่ต้องให้เขียนการ์ตูนว่ะเก่งเหลือเกินแต่งแพทเรื่องน่ะมึงต้องไปอยู่กับอีมานีอ่ะนะแต่งเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวโอ้โหอีเฮียนี่แม่งมโนเวิร์นเวิร์ไปได้น่ะแล้วก็ป้าก็เคยเล่าให้ทุกคนฟังว่าวันเกิดป้าทีนึงอ่ะลูกเลยนะแม่ไปข้างนอกกันวันเกิดแม่ป้าป๋าจ่ายให้กูเลยครั้งละพันพันหนึ่งเงินบ้านเขานี่ครั้งละหมื่นนะมึงกูก็บางทีกูส่วนมากกูก็จะซื้อเครื่องสำอางเพราะอย่างอื่นกูก็มีพร้อมแล้วอ่ะก็บางทีอ่ะถึงเอาลูกไม่เคยถึงพันนะบอกเอาแค่ไหนก็แค่นั้นอ่ะหนูรูดเอารูดบัตรอ่ะก็คือเอาแบบเป็นนั่นอ่ะแต่มึงเอามาจากไหนอ่ะฮะว่ากูทะเลาะกับลูกนะอีบ้าเฮ้ยอีเนงอีสิบแปดมงกุฎอย่าเปลี่ยนเรื่องนิงอย่าเปลี่ยนเรื่องนิงอย่าเปลี่ยน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 นะอีพันทิพย์ไฟหีดำอีพันทิพย์ไรเนิร์ดนะอีสันดานอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนเรื่องและอย่างนึงนะอย่าไปเปลี่ยนเรื่องว่ากูเนี่ยเป็นศัตรูกับไอแยมศัตรูของกูคือมึงด่าคนที่กูเคารพอย่างคุณลุงอาคมกูรับไม่ได้นั่นคือฝั่งเส้นสุดท้ายกูจะบอกนะอีแยมมันตบซับคนจริงนะมันตบซับมันอยากได้นมซิลิโคนมันก็ไปโกหกไปตอแหลสร้างเรื่องขึ้นไอ้พวกที่จะตบซับคนอื่นมันต้องสร้างเรื่องตอแหลใช่ไหมว่าเป็นซีดร้องห่มร้องไห้อยู่ในกลุ่มไลน์แต่เสร็จแล้วไม่ใช่หรอกค่ะพอมาเจอแล้วอีเฮียทำนมนะไอ้เรื่องนี้แต่ความเลวของอีแยมมันไม่ได้คิดตีนมึงหรอกอีสัตว์หนิงอีเฮียพ่อไอแยมไม่เคยด่าผู้บริจาคมันต้มผู้บริจาคจริงมึงต้มผู้บริจาคอย่างเดียวไม่พอมึงยังไปจิกหัวด่าเขาด้วยอีสัตว์ฮะแก๊งมึงรวมๆหัวกันแต่ละตัวน่ะไปดูเหอะอีเหี้ยประวัติบนดินนี่นะกูเนี่ยนะกูเห็นว่าอีฮองเฮาลี่โอจิตภาเงียบไปแล้วนะกูจะไม่อยากมาพูดถึงต่อนะแต่ละคนเป็นไงบนดินน่ะนี่แม่งคดีกันแบบคดีเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะแล้วอีที่อ้างตัวว่าชื่อน้องเนยหรือชื่อนะกูเรียกมึงอีหน้าเน่าเพราะมึงฉีดซิลิโคนจนหน้ามึงน่ะเหมือนคนอายุ80อย่างที่ไอ้ณเดชพูดอะนะแล้วมันก็เตรียมตัวเรื่องมึงเป็นน้องสาวผู้กำกับด้วยนะอย่าลืมนะฝากถึงผู้กำกับทางอุดรนะคะถ้าคุณมีน้องสาวชื่อเนยหรือเปล่าคะเขาบอกว่าคุณเรียกเขาน้องเนยน้องเนยค่ะน้องเนยแต่ทำไมชื่อไม่คล้องกันเลยทำไมอีกคนหนึ่งชื่อกุ้งถ้าสมมติว่าพ่อตั้งชื่อคนนี้ชื่อกุ้งคนนี้ต้องควรชื่อกั้งใช่ไหมถูกไหมทำไมแม่งคนละเรื่องเลยอะไม่มีอักษรเหมือนกันน่ะถ้าเกิดน่าจะชื่อก้อยพี่กุ้งน้องก้อยอะไรพี่กุ้งน้องก้อยอย่างอีเนยเนี่ยมันน่าจะเป็นพี่น้องกับไอ้นันนะคะไอ้นันกิ่งเพชรที่ตบซับเด็กลอยกระทงนะคะโทษนะพี่เสียงพี่หายค่ะเสียงหายเลยนึกว่านันเบลเยียมได้ยินไหมอืมใช่แต่นี่เสียงมาละโอเคคือเนี่ยแต่ละคนที่อยู่ในไลน์คุณจะคิดว่าโอ้โหไอ้18มงกุฎเนี่ยมันย้ายไปอยู่ข้างบนดินกันหมดไปเป็นเหมือนแม่มณีใต้ดินก็มีค่ะอยู่ในไลน์ไม่เปิดหน้าเปิดตานี่แหละไล่วูลี่คนนั้นคนนี้ได้ด่าคนนั้นคนนี้แต่งเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวก็เหมือนกับที่ว่าเรื่องคิมลกแกะอะไรถ้ามึงไม่รู้จักเขาเนี่ยอย่าเสือพูดค่ะอีหน้าเน่านะอีหน้าเน่าอย่าเสือค่ะใครเขาไปทวงแล้วมึงรู้ไหมเขาส่งไปทั้งหมดกี่สิบกล่องมึงรู้ไหมเขาส่งไปทั่วโลกให้เพื่อนเขาเปิดให้ดูเฉยๆแค่4-5กล่องแค่4-5คนอะไรปะคือเขาส่งทีมลกแกะมาให้ยมน้องสวยยมน้องสวยมากจริงๆมันเอาจริงๆแล้วมันจะพยายามฮะมันจะพยายามเลือกมันจะพยายามดันคนนี้ขึ้นมาไงป้าให้เขามาออกตัวไงให้เขามามีตัวตนอีดอกมึงไม่ต้องมาสารแนกับเขาหรอกพี่คุยเรื่องผ้าม่านหน่อยเด้คุยเรื่องผ้าม่านมีใครไปทวงตังค์พี่เรื่องผ้าม่านบ้างถ้าคุยเรื่องผ้าม่านมันก็จะบอกให้ป้าเมื่อไหร่มึงจะเผาทิ้งอ้าวของกูจะเผาทำไมแล้วนี่มันของกูเข้าใจไหมเพราะสำหรับเราถ้าให้สำหรับเราถ้าให้แล้วก็คือเป็นของเรานะป้าถูกมึงให้กูแล้วอ่ะของหนูอ่ะพี่ใ
คือให้นะถ้าให้แล้วขอคืนเขาเรียกว่าขโมยถูกพี่โนพี่จ๋าพี่เดี๋ยวเราคุยกันนิดนึงว่าถ้าของของเขาก็ต้องอยู่ที่บ้านเขาถูกไหมถูกไหมอันนี้ของของเรามันก็อยู่บ้านเราใช่ไหมตอนแรกหนูกะว่าหนูจะไม่เอาขึ้นอีกแล้วนะชีวิตเนี้ยแต่คือมึงไม่จบไงพี่มันไม่จบใช่ไหมไม่จบมึงก็แทงตาแทงใจว่ากูใช้แล้วกูสวยด้วยเผาทําไมล่ะคะก็หนูถามเขาแล้วไงคะพี่บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดทะเลาะกันเนี่ยถ้าวันหน้าเรากูเขาวันนั้นก็พูดออกไมค์ด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่พูดออกไมค์ไม่อายตัวเองไงวะพูดไปเปล่าๆแล้วบอกถ้าทะเลาะกันไปป้าจะทำอะไรก็ได้ผมไม่สนหรอกจะไปเผาทิ้งอะไรก็ได้ตอนนี้มันนั่งทวงดูนี่ก็เขาบอกว่าทําอะไรก็ได้ใช่ไหมหนูก็มาขึ้นใหม่ไงพี่สะใจดีไหมพี่ดิ่ง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 ขึ้นใหม่เลยค่ะใช้เลยเพราะว่ามันสวยอ่ะของสวยๆน่ะพี่เราคุยกันแบบชิวๆเลยนะพี่เราคุยกันแบบชิวๆเลยนะพี่ของสวยๆถูกพี่เดี๋ยวคุยกันอย่าเพิ่งดูตาถามพี่ในฐานะที่พี่เนี่ยใช้นาฬิกามาหลายสิบยี่ห้อมากแล้วเป็นนาฬิกาดังๆทั้งนั้นเลยที่ผัวพี่ซื้อให้ถามจริงตอนเลิกก็คืนให้เขาไหมไม่คืนอ้าวก็ถูกต้องให้แล้วตอนเราชอบเราใช่ไหมพี่มึงให้กูมาแล้วถูกมึงจะมาขอคืนเรื่องอะไรถูกแล้วที่มึงล่อกูไปกี่ปีล่ะเออไม่เราไม่ต้องประเด็นนั้นเพราะว่าพี่เราไม่เข้าประเด็นนะพี่เดี๋ยวมันก็บอกว่ากูล่อมึงตอนไหนละอีเพนเพราะหนูจะทําให้มันรู้ว่าคือคนเราถ้าให้ของกันผัวเมียน่ะที่เขาให้กันต่อให้เขาไม่มีเซ็กต่อกันบางคนไม่มีเซ็กนะเพราะเขาเป็นพิการเขาก็ยังซื้อแหวนเพชรให้เมียเขาแต่วันที่เขาเลิกกันเขาก็ไม่ได้มาขอคืนเหมือนการเพื่อนให้ของกันไม่ใช่นิสัยของฝรั่งบอกให้เลยอืมถูกแล้วขอโทษนะคะมึงก็ทวงต่อไปนะแล้วก็กรุณาอย่ามีคนนะคะมีคนนะพี่ก้อยพยายามจะใช้เงินให้นะหนูบอกว่าอย่าให้นี่เห็นจะมาทวงกับพี่ก้อยแล้วเรื่องผ้าม่านนะป้าดูนะคุณย่านะคุณย่ามันมาทวงอีก้อยมึงส่งมาคืนให้กูเลยนะค่ะผ้าม่านเกี่ยวอะไรอ่ะอีเหี้ยเกี่ยวอะไรมึงก็ทวงมาเพนเซ่สะถุนในสัตว์เนื้อไม่ได้ลองนั่งในสัตว์นะพี่บอกสิมึงต้องทวงกับป้าเพนมาทวงอะไรกับกูไม่เอากระดูกมาให้กูแฝนคอพี่ไม่เกี่ยวกับพี่ต้องบอกเลยว่าอ้าวตอนมึงให้กันน่ะมึงรักกันมึงเฟซลิงกันมึงออกคลิปด้วยกันมึงถามกูสักคำไหมอ่ะแล้วตอนที่มึงอยากได้เงินให้กูส่งเออป้าไว้เออบอกว่าเงี้ยมึงต้องคุยกับคนบ้าข้างถนนเท่านั้นแหละนะกูเป็นคนปกติดีกูไม่รับรู้เรื่องของพวกมึงแล้วมึงอยากได้นะของที่มึงส่งไปให้เขาเองแล้วอย่าคิดนะว่าพี่ก้อยดูมันออกใช่ไหมว่ามันอยากได้อะไรมันไม่ได้ให้ฟรีๆนะย่าเห็นไหมล่ะว่ามันปกติไหมคุณย่าเห็นไหมมันไม่ปกตินะเราไม่รู้เรื่องเลยจะให้กูไปใช้หนี้แทนนิสัตอืมเออพอๆกับอีหนิงนะฮะอีฮองเขาก็ให้กูส่งไปให้มึงส่งมาให้สิเงินที่ป้าเพ็ญยืมบีฮองเขาไปมายุ่งกับกูอีกไอ้เหี้ยยืมกันเองพี่ฟังหยุดฟังหนูนะอีฮองเฮากำลังหาเรื่องอีโอก็ในเมื่อฟ้านะฟ้าหวย30ล้านเงินนั้น 1,000 บาทนั้นฟังนะทุกคนฟังอย่าเพิ่งพูดเงิน 1,000 บาทนั้นเราบอกแล้วว่าเราจะไม่ส่งถ้าเงินมันน้อยๆถ้าเป็นหมื่นอ่ะเราจะส่งนะเราก็บอกแล้วแล้วเสร็จแล้วฟ้ามารู้ว่าเงินนั้นน่ะคือเงินส่งไปให้แม่เขาไปให้แม่เขากินฟ้าเขาสะดวกที่จะส่งให้ทำไมมึงไม่ยอมให้ฟ้าส่งทำไมมึงต้องให้คนที่เขาอยู่ต้องใช้เวสเทิร์นยูเนียนอะค่าส่งครั้งละ 3,000 กว่าบาทเนี่ยส่งให้มึงมึงกำลังตีลวนมึงก็อย่าเอาเลยนะเพราะว่ามีคนเขาให้แล้วก็มีไอ้หลีก็จะให้นะหลีบอกโอ้ยเงินแค่นี้เพราะว่าก็คุยกันแล้วว่าเงิน 1,000 บาทเนี้ยเป็นเงินที่บอกว่าอ่ะยืมก่อนนะเพราะเราไม่สะดวกที่จะเรารวมตัวกันนะว่าคนละพั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 นแต่มีคนหนึ่งนะให้ตั้ง 3,000 นะแล้วให้ไปอีกรอบคืออีกคนหนึ่งอ่ะก็เป็นเงินที่เราไม่ได้กินได้ใช้แต่ว่าเงินนั้นไปช่วยป้าแก้วหรือพี่แก้วซึ่งเป็นแม่บังเกิดเก้าของฟ้าหวย30ล้านถูกไหมแต่เขาก็ไม่ได้ขอเรานะพวกเราตัดสินที่ว่าคุยกันแล้วจะให้แล้วเสร็จแล้ววันเนี้ยเขาก็บอกแล้วว่ากูไม่ส่งกันหรอกกูไม่ได้โง่ถ้าไม่ถึงหมื่นมึงไม่ต้องเอานะก็บอกว่ารอแป๊บหนึ่งแล้วให้มันรวมๆแล้วเดี๋ยวจะส่งให้มันก็รู้ว่าโกนอย่างกูไม่โกงหรอกพันหนึ่งอ่ะ
แต่มันพยายามมึงมาให้พี่ก้อยถูกมึงมาทวงกับพี่ก้อยเพื่ออะไรในเมื่อฟ้านี่แม่เขาไม่ใช่แม่พี่ก้อยอีชิบหายเออคนเป็นลูกเขาแท้ๆประกาศออกสื่อเสียงสดๆมาเอาบัญชีมาเดี๋ยวกูโอนให้แม่กูเองคนที่กินเงินนี่คือแม่กูเองทำไมมึงมาทวงกับพี่ก้อยอีบ้าฮะกูถามมึงหน่อยมันเป็นแม่พี่ก้อยเหรอพี่แก้วเนี่ยพี่แก้วเป็นแม่ฟ้าแล้วฟ้าเนี่ยตอนนี้กูบอกได้เลยนะเขากูเป็นความลับกันนะฟ้าเนี่ยมีคู่แล้วคู่ดีด้วยนะคู่และมีคู่แล้วแล้วคู่ดีด้วยฟ้าเรื่องเงิน1,000อ่ะสำหรับฟ้าเนี่ยจิ๊บจ้อยมากเขาบอกเลยนะจะบอกว่าเสียเงินเดี๋ยวก็จะว่าดูถูกเงินไม่ได้นะก็คิดเอาแค่นี้ก็การน่ะส่งลูกฟ้าเรียนอินเตอร์อ่ะนะมึงคิดเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะแล้วพวกมึงมาทวงอะไรกับพี่ก้อยกูถามหน่อยหรือมึงเห็นว่าพี่ก้อยประสาทอ่อนแล้วก็กูจะแย่ที่พี่ก้อยแต่มึงไม่ต้องห่วงหรอกถ้าพี่ก้อยอยู่กับกูไปนานๆอ่ะประสาทไม่อ่อนหรอกจะเอาตีนยัดปากพวกมึงอ่ะนะสันดานเหี้ยเหี้ยไหมพวกมึงนะกูถามหน่อยอีชาติชั่วฟ้าเขาฟ้านี่คนชื่อดังจะตายมึงได้จากคนที่ชื่ออ่าก็ชื่ออะไรวะไอ้ฟ้ามันชื่ออะไรวะกูลืมชื่อฟ้ากนกพรกนกพรหรืออะไรไอ้เดี๋ยวเอออะไรกนกสักอย่างนึงเนี่ยอะไรลืมแล้วอ่ะเออกนกพรอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะเขาเป็นคนดังด้วยมีคนรู้จักในสื่อมึงยังไปพูดเล่นต่อได้เลยว่านี่เฮ้ยกูได้เงินจากคนดังนะเน็ตไอดอลนะจากเซเลบนะนี่เขาใช้มา1,000แปลกนะมึงไม่ต้องการ1,000หรอกมึงต้องการกวนตีนชีวิตมึงถึงเป็นแบบนี้ไงโอ้กูบอกแค่นี้เลยโอ้มึงไม่ใช่คนขี้เหร่นะมึงเป็นผู้หญิงที่สวยชัดคนหนึ่งเลยนะแต่ทำไมมึงถึงได้ผัวเป็น18มงกุฎล่ะฮะระดมเงินคนอื่นแบบยูฟันเอาเงินคนอื่นมารวยมึงไม่ใช่คนรวยหรอกถ้าให้กูพูดนะพอพูดไปมึงก็จะด่ากูว่ากูอิจฉามึงกูจะไปอิจฉามึงทำไมมึงได้ผัวเป็น18มงกุฎเนี่ยเงินที่แต่งมึงอะนะยังสารวัตรจ๊าบเนี่ยต้องใช้แบบเบ่งกั้นดากอะเป็นสารวัตรกะไปทวงเงินให้เป็นเสียงอะไรกูอีเสียงไมโครโฟนใครเนี่ยเบ่งกั้นดากไปทวงตังค์ให้นะสารวัตรจ๊าบจริงๆก็ไม่ใช่สารวัตรแต่ผัวมึงอะอุปโลกเขาเป็นสารวัตรขึ้นมาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาเป็นสารวัตรเขาเป็นแค่นายดาบแต่ผัวมึงเนี่ยต้องการจะแบบยืดในสังคมว่าโอ้ยอย่างฉันนะทำบริษัทเทรดหุ้นนะก็เทรดหุ้นนี่แหละก็เหมือนไอ้เทรดหุ้นนี้แหละแต่แม่งล้มก่อนเพราะมันเขาเรียกว่าโลภมากนะกินคำใหญ่กินแล้วไม่ปล่อยให้เหยื่อแดกมั่งไงเหยื่อก็เลยหลุดหมดแล้วก็สารวัตรจ้าก็บอกเลยว่าการระดมทุนอย่างเงี้ยมันจะหนักนะมันจะเหมือนยูฟันก็เลยมึงถึงได้สร้างเรื่องว่าเขามาตบทรัพย์มึงอย่างเช่นมาขโมยของมึงในนาฬิกาปาเต้กับเครื่องเพชรมึงอ่ะกูถามจริงๆเหรอมึงโกหกกันสองผัวเมียมึงไม่อายเขาบ้างเหรอกูถึงบอกว่านี่ไงว่าสนามมึงเป็นแบบเนี้ยทำไมจะต้องอิจฉาด้วยแล้วมึงตีลวนเนี่ยมึงใช้คำว่ามึงตีลวนเงิน1,000เนี่ยอ่ะมึงมาเอาเลยเดี๋ยวกูให้เนี่ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกูให้มึงมาเอาถ้ามึงต้องการเร็วๆมึงมาเอาเลยมากูเตรียมไว้ให้มึงเนี่ยมามึงมาเอาในเมื่อคนใกล้ๆมึงนะคนใกล้ๆมึงไม่เอาอ่ะฮะฟ้าเนี่ยรู้จักฟ้ากันไหมคะฟ้าหวย30 ล้านน่ะรู้จักกันไหมคะแม่เขาค่ะที่เงินดิฉันที่เขายืมของคนที่ชื่อโอจิตภาบริจาคนะโอจิตภาก็บริจาคไป1,000อ่ะดิฉันก็ยืม1,000อ่ะถ้ากูคิดว่าจะสร้างเอาหน้าคนเดียวอ่ะกูยืมมึง5,000นะแต่กูรู้มึงไม่มีให้กูก็เลยยืมแค่1,000เดียวและการที่มึงเนี่ยนะส่งของมาให้กูอ่ะมึงก็ไม่ต่างกับพวกขายประกันหรอกเพราะพวกขายประกันเนี่ยนะคะอยากได้เงินเขาต้องหยอดก่อนกุ้งฝอยตกปลากระพงต้องซื้อข้าวซื้อของให้เขากินซื้อกระชอกกระเช้าเข้าไปซื้อผลหมอกผลไม้เข้าไปซื้อจนเจ้าของเงินน่ะที่เขาไม่คิดจะทำประกันน่ะเขาเกรงใจเขาต้องซื้ออ่ะ
เพราะตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าโอ้จิตภาเนี่ยเขาเป็นพวกที่เทรดหุ้นเอาเงินคนอื่นมาเทรดหุ้นอะนะมารู้ทีหลังค่ะถึงได้รู้อ๋อที่เขามาเนี่ยแล้วเขาคือคุณไม่ต้องอะไรมากหรอกคุณเขาป้าคุยกับเขานะเขาถามป้าทุกเรื่องนะป้าก็ตอบนะป้าก็ตอบหมดจนเขารู้ว่าป้าเนี่ยทำธุรกรรมการเงินไม่ได้เขาถึงต้องถอยป้าถึงบอกว่าคนคนนี้มาเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนกันแล้วนะมึงไปทวงพี่ก้อยทำไมนะพี่ก้อยเขาเป็นหนี้มึงตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เนี่ยคนที่ชื่อฟ้าเนี่ยชื่อดังมากเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักฟ้านะเอฟ้าหวย30ล้านเขาบอกมาแล้วมึงเอาบัญชีมาอีโอเดี๋ยวเขาโอนให้เพราะเงินนั้นนะที่ป้าเพนเขายืมเนี่ยยืมไปให้แม่เขาทำไมมึงไม่นั่นถ้าทางที่มึงอยากจะทวงเงินนะนะมึงช่วยทวงเงินอีแอเนี่ย70,000เนี่ยอะที่ยืมที่สุทัศาในไลน์ไปเนี่ยเอาไปคืนให้สุทัศาด้วย95,000บาทเกือบแสนของกูเนี่ย1,000บาทเนี่ยกูยอมรับว่ากูยืมจริงแต่กูไม่สะดวกที่จะส่งให้มึงถ้ามึงอยากได้เร็วๆเนี่ยเอาตรงนี้พันหนึ่งกูเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยกูให้หมดเนี่ยมาเอาดิมาเอาเลยเนี่ยพี่ก้อยปิดไมค์แป๊บหนึ่งพี่เสียงมันดังมาตรงนี้พี่เดี๋ยวพอจะพูดค่อยเปิดพี่มึงมาเอาเลยนะถ้าอยากได้เอาเร็วอ่ะกูบอกแล้วว่ากูจะไม่ยอมจ่ายเวสเทิร์นยูเนียนถ้ากูไม่ได้ส่งเงินเป็นหมื่นค่าส่ง 3,000 นะมึงแต่ตอนนี้กูก็มีเพื่อนแล้วนะมีเพื่อนที่เขาทำการค้าเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาจัดการให้มึงอะล่ะจะให้ชื่อเมื่อไหร่ให้หมายเลขบัญชีมาเมื่อไหร่เพราะเดี๋ยวกูจะฝากเขาไปกูจะฝากเงินสดเขาไปนะเอาหมายเลขบัญชีมาหมายเลขบัญชีก็ไม่ให้ถ้ามึงให้หมายเลขบัญชีให้ชื่อที่อยู่มานะเป็นภาษาไทยอ่ะเงินเข้าบัญชีมึงไปตั้งนานละขนาดอีหน้าเน่าเนี่ยยังมีคนจะใช้เนี่ยจะให้ค่าผ้ามาหรอกไม่ต้องให้เพราะเขาให้เราเองเขาต้องการแบบว่ามาออกคลิปกับเราแล้วจริงๆนะก็ไม่ได้ให้มันไปซื้อนะกูมีเพื่อนที่ไปจากสวีเดนกูก็พูดให้ฟังในคลิปไปอีนี่รีบไปซื้อมาเลยแล้ววันนี้ไม่จบกูเอาลงก่อนแล้วอะไรก็ไม่จบก็เอาขึ้นใหม่แล้วถ้าไม่ต้องทวงกับใครนะมาทวงกับกูแล้วถามมันเกี่ยวอะไรกับพี่ก้อยวะหรือเห็นพี่ก้อยเป็นสายโอนไวแต่ตั้งแต่พี่ก้อยมาอยู่กับกูเนี่ยถ้าพี่ก้อยโอนให้ใครกูด่าพี่ก้อยนะเอาแค่นี้รู้ไว้ด้วยนะว่าพี่ก้อยจะโดนกูไม่ให้พี่ก้อยโอนให้ใครเหมือนแบบเดิมๆอีกแล้วเพราะพวกมึงเนี่ยพวกถมไม่รู้จักเต็มแต่ละตัวนะเข้าใจกันนะแล้วพี่ก้อยเขาก็นั่งฟังอยู่ตรงเนี้ยพ่อเพนจ๋าพ่อเพนจ๋าเชิญครับพี่ผ้าม่านมันจะเอา10,000ราคามันไม่ถึงหรอกเมตรละ200บาทค่ะพื้นนี้2เมตรค่ะ400บาทค่าส่งเท่าไหร่1,000กว่าอืมหมื่นหรอกนางบอกว่า10,000อะไรก็ตั้ง10,000ก็ถ้า10,000มึงก็รอไปชาติหน้าตอนบ่ายๆนะหรือแล้วอีกแถวพาหุรัตตลาดเก่าแล้วนะแม่งเม็ดไม่กี่บาทคุณย่าไม่ใช่ว่าจะของแพงโอ้ยสัตว์รวยจริงมึงทำบุญให้แกไปเถอะพม่าน่ะอีพี่ไม่ใช่นะไม่หนูไม่รับคำนี้พี่หนูไม่รับคำนี้พี่หนูรับว่ามันมาโหดรับไม่ได้มันสะถุมป่ะพี่จะไปรับทำไมเล่าเดี๋ยวฟังหนูนะคือไม่มีการคำว่าทำบุญกูไม่รับเศษบุญจากอีดอกทองนี่เพราะว่าเรารู้ว่าตั้งแต่แรกว่าเจตนามันคือมันอยากจะออกคลิปกับเราอยากจะดังอยากจะเป็นซัมโบดี้มันก็ได้ไปแล้วไงคือมันแลกกันนะพี่เข้าใจไหมมันก็มาออกคลิปกับหนูคนดูเท่าไหร่เจ็ดหมื่นกว่าวิว
งั้นมึงจ่ายกูมาวิวละบาทเพราะช่องกูดังเอาเงินมาจ่ายกูวิวละบาทก่อนเพราะมึงมาออกคลิปที่กับกูกูไม่รับไม่รับเลยพี่เอาเงินมาจ่ายค่าวิวกูนะออกคลิปกับกูคลิปมึงคลิปเดียวนะที่ออกกับกูอ่ะจ่ายค่าวิวกูมาเดี๋ยวกูจัดให้หมื่นหนึ่งทอนมาหนูไม่เอาพี่เรื่องบุญไม่ใช่หนูรู้ว่าคนคนนี้ต้องการออกคลิปกับหนูต้องการออกคลิปกับคนดังแล้วเหมือนทำการค้ากันน่ะพี่เข้าใจไหมพี่อีนี่ไม่ธรรมดานะหนูไม่รับเลยนะหนูไม่รับคำว่าทำบุญไปเหอะไม่เอาพี่หนูไม่เอาหนูไม่สดหนูไม่นั่นจ่ายค่าวิวกูมาที่มึงมาออกคลิปกับกูคนอื่นอ่ะกูให้เขาออกฟรีแต่คนอย่างมึงอ่ะจิตใจไม่บริสุทธิ์จ่ายวิวมาก่อนวิวละบาทกูคิดมึงถูกกว่าของ Google นะคือคนดูทั้งหมดน่ะเท่าไหร่ 70,000 กว่าวิวก็เอามา 70,000 เดี๋ยวกูเคลียร์ให้เรื่องนี้นะอย่าคิดว่ากูรู้ไม่ทันถ้าเกิดกูโง่ขนาดนั้นกูคงไม่เป็นเมียนักธุรกิจหรอกนะอ่ะพี่ต่ออย่าใช้คำนี้พี่หนูไม่โอเคหนูไม่โอเคมันจากสะทุนอยากจะเห่าแล้วให้มันเห่าไปจ่ายกูมาก่อน 70,000 ค่าออกคลิปกับกูเขาเรียกว่าทางลัดมึงออกคลิปกับคนดังอ่ะคนก็รู้จักมึงสิเป็นไงล่ะมึงไปออกคลิปเองอ่ะโอ้โห19อย่างเงี้ย19วิวกูจ่ายให้มั้ย19บาทเอามามีคนดู19คนเอามาคืนก่อน1616คนแต่คนหนูไลฟ์สดทีคนดูเป็นร้อยนะอีกมันไปไลฟ์สดช่องใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ช่องนี้นะช่องนี้มันเพิ่งคน 20,000 กว่าคนเองพี่มึงน่ะมันหัวการค้านะหวานพืชหวังผลเพราะมึงไม่ยังมีเงินหรอกมึงก็กะว่าถ้าให้ถ้าพี่มันคิดอย่างนี้ไงว่าถ้าให้อีป้าเพนแล้วอีเพนป้าเพนเป็นคนเกรงใจหนึ่งให้มันออกคลิปมันก็คนจะรู้จักมันเยอะแล้วมันก็ได้ฟอกตัวไปด้วยเพราะเรามาสืบทีหลังนะอีนี่ก็คือคนตบซับคนในไลน์ในเฟซบุ๊กเมื่อก่อนนี้ใช้ชื่อเดิมว่าปลายฟ้าม่านฟ้าแล้วตอนหลังมาใช้น้ำฟ้าแล้วมีคดีเป็นคดีโกงแชร์ก็โกงคนเสื้อแดงนี่แหละแล้วกูจะให้มึงยืนอยู่ตรงนี้หรอไม่มีทางจ่ายกูมาก่อน 70,000 กูหัวการค้าค่ะกูก็ไม่ธรรมดาค่ะนะออกคลิปกับกูคนดูทั้งหมด 70,000 กว่าวิวจ่ายมาตามนั้นวีละบาทเดี๋ยวกูจ่ายค่าพม่านให้ตกลงนะเพราะว่าคือถ้ามึงบิสเนสกับกูก็บิสเนสกับมึงเพราะว่ากูรู้ว่ามึงต้องการอะไรมึงออกคลิปกับหลีมึงพยายามจะให้เงินหลี500แต่มึงไปพูดว่า 5,000 ไอ้หลีก็รับมุกแต่จริงๆมึงจะให้แค่500บาทแต่ไอ้หลีไม่รับค่ะมึงอยากจะออกช่องที่ดังแล้วช่องหลีก็ช่องดังนะคะพี่อีสัตว์นรกตัวเนี้ยเดี๋ยวก็ดูมันตายก็แล้วกันวิธีปล่อยให้มันตายไม่ยากหรอคะพี่ก้อยไม่ต้องไปสนใจมันป้าประกาศหาอ่ะผู้กำกับอุดรหน่อยอ๋อเขาฟังอยู่แล้วล่ะพี่เพราะว่ามันบอกว่ามันเป็นน้องสาวผู้กำกับอุดรนะใช่มึงบอกเองนะอีสัตว์เดี๋ยวกูจะถามนะว่าผู้กำกับน่ะมีน้องเหี้ยๆอย่างนี้ไหมมีน้องไปตบทรัพย์ชาวบ้านอย่างนี้ปะมึงอยู่แล้วไรนี่นะผู้กำกับพี่กุ้งของมึงเนี่ยเดี๋ยวก่อนมึงอ่ะมาทีละขั้นตอน
ชื่อจริงชื่อกิตติพวรกาคชุไคม่่ได้ว่างขนาดนั้นผู้กำกับปีกิตติราชนะคะที่อยู่อุดรนะคะคุณมีน้องสาวที่เที่ยวตบทรัพย์คนในใต้ดินหรือเปล่าคะเขาชื่อเล่นเขาบอกว่าคุณเรียกเขาว่าน้องเนยค่ะนะคะถ้าคุณอยากได้หนังหน้าเดี๋ยวดิฉันส่งให้นะคะติดต่อมาหลังใหม่นะคะตอนนี้ตำรวจก็เป็นทุ่งกระสนตกกันนะคะถ้าคุณยังมีน้องสาวจริงแล้วก็มาตบทรัพย์คนในไลน์แบบนี้นะคะแล้วก็เที่ยวยืมเงินคนอย่างเงี้ยนะโอ้โหไปถึงนึงน้องพ่วงกับนะยืมอีเบนอีเบนก็ยังไม่ให้ยืมฮองเฮาฮองเฮาก็ไม่ให้หน้าถงฐานน่ะทั้งจังหวัดอุดรเนี่ยน้องพ่วงกับเนี่ยเหรอไม่มีทางไปต้องมายืมคนไม่รู้จักกันขำไหมคะพี่ก้อยขาใช่ไหมเงินก็ไปทั่วอูละอายแทนพี่ชายมึงเลยนะผู้กำกับอุดรเนี่ยเดี๋ยวกูจะถามพี่ชายกูมั่งว่าเอาให้แน่ๆว่าชื่ออะไรผู้กำกับอุดรกูจะได้เล่นถูกตัวไงเขาบอกว่าพี่ชายเขาชื่อกุ้งกิตติราชนั่นแหละเรารู้กันอยู่ป้าก็อยากจะรู้เนี่ยแล้วมีคลิปเสียงด้วยค่ะดิฉันมีคลิปเสียงด้วยนะคะที่เขาบอกว่าเขาคุยกับพี่กุ้งอย่างนั้นพี่กุ้งอย่างนี้พี่กุ้งเป่าคดีได้อย่างนั้นอย่างนี้ดิฉันมีหมดนะคะเรื่องที่ว่ายุบแจงเนี่ยส่งคนทหารไปที่บ้านแล้วก็พอดีท่านผู้กำกับทางอุดรนี่นะคะก็เป่าคดีให้สั่งให้ทางขอนแก่นเนี่ยเป่าคดีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวเจอค่ะเดี๋ยวเจอค่ะมีคลิปเสียงด้วยค่ะขอนแก่นมึงเอ้ยทิ้งกูแล้วไอ้สัตว์มึงมาผิดทางแล้วไอ้เหี้ยนะมึงมาผิดทางแล้วในขอนแก่นเนี่ยกูจะบอกให้เดี๋ยวรอมันไปอีป้าเดี๋ยวอีเนี่ยเราต้องได้สักวันหนึ่งอะก็ดูหัวเกียร์นะถึงบ้านมึงแน่มึงวอนนักนะใหม่ๆก็เข้าอีจุกแจงนะลูกหัวเกียร์มาอีสัตว์คนก็จะบวชกูบอกมึงแล้วมึงน่ะร้อนนะร้อนจนเห็นคนโกนหัวไม่ได้เออทหารมาคนส่งทหารมาก็จะส่งไปทำเหี้ยอะไรมึงอะมึงมีอะไรกูถามหน่อยนี่นะนะใครเขารู้จักตัวมึงนะไม่มันมีอย่างงี้พี่มันมีประเด็นตรงนี้ว่าอีจุ๊บอีหน้าเน่าเนี่ยมันก็บอกว่าอีจุ๊บแจงเนี่ยคงหมั่นไส้มันมานานแล้วเพราะว่ามันอะทุกห้องเนี่ยเต็มหมดคน500กว่าคนเป็น10ห้องเลยไลน์นี่นะมันสร้างห้องไลน์นี่รัวๆเลยนะเสร็จแล้วก็มีอีจุ๊บแจงเนี่ยคงหมั่นไส้มันและอีจุ๊บแจงเนี่ยเป็นกลมนนะคงรับเงินก็เลยเห็นว่าหนูน้ำฟ้าหรือว่าน้องเนยอะไรเงี้ยค่ะอุ๊ยด่ามันด่าประยุทธ์มันนะก็เลยแบบหมั่นไส้ก็เลยอัดเสียงหนูนะเอาไปให้ทหารตอแหลจังเลยขนาดคนดังๆเขายังไม่จับแล้วก็จะไปจับอะไรเมืองเลยอีโนเนมเอ้ยอีบ้าแต่จริงๆมันคำพยายามอุปโลกตัวเองคนที่จะโอ้เยอะแยะพี่มันแค่โอ้ขี้ประติ้วอีสัตว์ขี้เปียกมึงอ่ะเขาคืออีหน้าเน่าเนี่ยมันพยายามทำตัวให้เหมือนมันเด่นขึ้นมาว่าโหระดับมันออกคลิปทีนึงนะออกช่องประเพณทีนึงเนี่ยนะโอ้ยคนมาดูตอนนั้นเรามีช่องไอ้นี่นะได้หมดถ้าสดชื่นนะแล้วอีนี่เขาก็มาไม่รู้มันกูไม่รู้มึงรู้กับจุ๊บแจงหรือเปล่าว่าเออเดี๋ยวตอแหลหน่อยอะไรเงี้ยก็คือเอางี้ก็แล้วกันพวกมึงก็คนคุณขาป้าออกคลิปอะไรไว้นะไลฟ์สดเอาไว้ก็ย้อนไปฟังกันแล้วกันนะคะมีตอนที่บอกจุ๊บแจงเธอเคลียร์มาเลยเธอเคลียร์มาเลยเธอนะมึงอะไรจุ๊บแจงอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวนะกูก็เชื่อที่ว่าเชื่อเพราะอะไรรู้ป่ะมันเอาหมายมาให้กูดูกูก็ดูไม่เป็นหรอกพูดกันตรงๆกูดูไม่เป็นเพราะว่ากูไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็รีบลบเลยโอ้โหถ้าเกิดโดนขนาดนี้ลบไปเลยนะแล้วป้าอย่าพูดใครนะพี่กุ้งน่ะเขาให้คนเป่าคดีไปแล้วล่ะพี่นะเออกูบอกเขาถ้าเป่าคดีมึงต้องรีบลบเลยกูก็กลัวเนี่ยไอ้เหี้ยกูก็กลัวเขาตกงานไงไอ้สัตว์นะคดีนะไม่ใช่คุณใสนะต้องให้ไปเป่าไอ้เหี้ยเป่าได้ที่ไหนป้านี่มันคดีนะคดีความไม่ใช่คุณใสไม่เป่าเป็นเหี้ยอะไรมาอย่างมึงเนี่ยเป็นบ้าไปมึงไปโดนนับผ้าเป่าน้ำมนต์น่ะไอ้สัตว์นั่นน่ะเขาเรียกเป่าเฮ้ยพี่อย่างอีหน้าเน่าเนี่ยหมอปลาก็รักษาไม่ได้นะบ้าขนาดเนี้ยพี่เมื่อคืนมันบอกว่าป้าก้อยจะจัดนะทำนองว่าถ้าจะจัดมันรีบๆจัดเพราะมันจะขึ้นเครื่องไปฟลอริดาแล้วนี่มันกำลังรอวีซ่าส่งมาจากอเมริกาอ่ะมันรอเวลามันรอจะครบปีแล้วปีกว่าละมั้ง
หญ้ามันปีแล้วมันจะรอยอี่อะไรของมันอยู่ไม่เขาไม่ขอที่กรุงเทพก็มันไปขอที่ศาลากลางอุดรก็บอกแล้วไงแล้วมึงคิดว่ามึงไปแล้วนะนะมึงจะไม่กลับไปเหยียบเมืองไทยใช่ไหมอีนี่นะนะไปเรียกมันอีกแล้วอีนี่น่าเรียกมันอีหีเน่าเรียกมันอีหีเน่ามันชื่ออีหีเน่ามันชื่ออีหีเน่ามันชื่ออีหน้าเน่ามันชื่ออีหน้าเน่าถาวรนะมึงต้องมีพาสปอร์ตนะมึงจะไปเชื่ออีแอร์มึงนะนะต้องพาสปอร์ตไม่สำคัญนะวีซ่าสำคัญอีสัตว์มึงเคยไปเมืองนอกไหมถ้ามึงไม่มีพาสปอร์ตนะมึงไปขอวีซ่ามึงจะแต้มไว้ตรงไหนฮะมึงจะสแตมไว้ตรงไหนแบนหน้าผากทะเบียนบ้านมึงไงแบนที่หน้าผากตรงนี้เออตรงนี้ท่านกูวีพาสปอร์ตไม่สำคัญวีซ่าสำคัญอีช้างเย็ดเออมึงไม่มีพาสปอร์ตแล้วมึงจะไปขอวีซ่าทำเหี้ยอะไรมึงจะไปขอเขาจะเสียบให้มึงตรงไหนเออเนี่ยกับอีแอนะหูเข้ากันเป็นปีเป็นขุยรักกันน่ารักกันจริงก็พี่คนมันต้องสายพันธุ์เดียวกันมันถึงจะรักกันได้พี่รักกันจริงบุกชิงมาเกิดมันสายพันธุ์เดียวกันก็คือว่าอีแอก็อีแอก็ตบทับพี่หลายคนมากนะสุดท้ายทรงสุดสาก็โดนที่บอกว่าก่อนมึงจะพูดเรื่องอื่นกันนะเอาให้อีแอเนี่ยนะเอาเงินคืนสุทธสาก่อนเพราะเขาไปเปียแชร์มาเขาต้องส่งทั้งดอกทั้งต้นนะเขาเปียแชร์มาให้ลูกกูเนี่ยคนโตก็เรียนกำลังจะจบหมอโอ้ดีแล้วไอ้แย่กูดีใจกับมึงลูกมึงเรียนจบหมอไอ้สัตว์จะได้รักษามึงเรียนจบต้องบอกลูกมึงด้วยวีแย่รับยาช่องสามไอ้สัตว์พูดโอ้โหแม่งลิ้นกันนะพี่นะโอ้โหลิ้นไก่ก็สั้นไอ้เหี้ยไม่พกลิ้นไก่มาด้วยเวลามึงพูดนั่นน่ะบอกไม่ถ้าใครไม่เอ่ยถึงกูนะกูจะไม่นั่นมึงนะเอ่ยถึงชื่อกูก่อนนะอีแอมึงนัดกูไปซูริกไหนสัตว์กูไม่เคยละลานใครนะกูบอกให้นะทุกคนรู้ดีกูไม่เคยละลานใครนะพี่หนูพูดมันตรงๆเลยนะพี่คนพวกคนพี่เนี่ยหนูพูดตรงๆเลยนะพี่ก้อยนะคนพวกนี้พยายามเอ่ยถึงชื่อพี่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันพี่เป็นเพื่อนหนูไงมันด่าหนูหรือว่ามันพูดถึงอะไรหนูเห็นมันพวกมันเป็นแค่หมาเห่าเครื่องบินไงกูไม่รู้สึกกับหมาทำไมเหรอขึ้นอยู่บนเป็นเครื่องบินบินอยู่บนฟ้าถ้าหมามันจะยกฝูงเห่าทำไมเครื่องบินยังไม่ทรงสนใจอ่ะพี่มันก็เลยหันมาทางพี่ไงมันก็หันมาทางพี่ไงทางกูเพราะกูก็ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วกูก็บินไปกับพระเพ็ญนะมันก็ถูกต้องถูกต้องเห่าไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดกูจะเอาขี้ปลาหัวหมาบ้างเป็นบางครั้งบางคราวพวกกูก็ทำนะจ๊ะอยู่บนหน้าต่างพี่เฮ้ยเราล่อนลงก็ได้เราเป็นเครื่องบินเล็กเราไม่ใช่เครื่องบินเจ็ตนะเราก็อุ้ยหมามันเห่าแล้วนี่แน่นี่แน่เรื่องตอแหลนะมันตอแหลมันสร้างเรื่องขึ้นมากูบอกว่ากูเป็นทองกูอยู่ตรงไหนกูก็อยู่ได้เพราะกูพูดเรื่องจริงมึงจะให้กูพูดกี่รอบกูก็พูดเรื่องจริงถูกพี่ทองแท้นะพี่นะทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟนะพี่นะทองจังไรเท่านั้นที่บอกว่ากูนี่ทองกูนี่ทองก็ถึงบอกว่ามึงด่ามาเลยค่ะนะคะกูไม่เคยคิดว่ามันด่าด้วยนะบอกตรงๆพี่ก้อยกูฟังแล้วขำคิดว่าพวกมันน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะพวกคนพวกนี้หนูบอกเลยหนูบอกเลยว่าคนพวกนี้พยายามจะเป็นซัมบอดี้หรือว่าใครบางคนในโซเชียลนะแต่หลังจากที่มันเป็นซัมบอดี้แล้วมันก็จะตบซับคนเพราะฉะนั้นคนก็ต้องรู้เลยว่าไอ้พวกที่มันจะขึ้นมาแบบมณีเนี่ยยังมีอีกเยอะนะก็สร้างตัวตนในการที่โอ้โหอยู่ในโซเชียลอันนี้เขาได้หาแดกกันใต้ดินนะไม่ได้หาแดกข้างบนก็คือหาแดกเข้ามาวันเวงอ่ะมันไม่ได้ทูเวย์แบบมณีนะคนพวกนี้อยากเป็นซัมบอดี้แล้วมันจะใช้วิธีการโหนคนดังนะโหนคนดังอย่างเช่นอ่ะอย่างการส่งผ้าม่านมาให้เราเนี่ยมึงรู้จักกับกูปั๊บนึงอ่ะไม่ถึงไม่กี่วันมึงส่งผ้าม่านมาเลยเหรอวะฮะพี่ก้อยเนี่ยเขารู้จักกับกูมาตั้งหลายปีเนี่ยเขาบอกอะกูว่าจะซื้อให้กูยังไม่เอาแล้วแต่มึงซื้อมากองไว้ตรงเนี้ยเนี่ยซื้อไปตลาดไม่บอกเราล่วงหน้าเลยนะพี่ก้อยนะไปซื้อมาเลยเว้ยใช่พี่ก้อยก็อยู่ถ่ายรูปมาให้ดูเลยนะซื้อมาแล้วเราตกใจเลยเอ้าก็ต้องให้ที่อยู่ใช่ไหมพี่เขาซื้อแล้วอะใช่แล้วก็เราก็รู้ไงพี่ว่าเขาอยากเป็นซัมบอดี้อยากเป็นซัมบอดี้ตรงนี้อยากเป็นเซเลบอยากเป็นคนดังแล้วก็หวังตังชาวบ้านทำไมหนูจะมองไม่ออกล่ะพี่สังคมต้องได้รับรู้นะคะว่า
อย่าคิดว่าการตบทรัพย์น่ะมีอยู่แค่บนดินหรือว่าในสื่อหรือว่าดาราก็โดนตบทรัพย์คนฉลาดฉลาดแม่งก็เพียบเพียบค่ะไม่ว่าจะบนดินใต้ดินน่ะเพียบเพียบไปไหนก็พี่ก้อยบอกว่าความซื่อที่กูซื่อเนี่ยกูก็หมดมาหลายแสนแล้วนะบอกงั้นด้วยสิกูก็หลายแสนแล้วนะกูไม่ยอมหมอบทุกวันนี้53ป้ามาคิดดูแล้วกันโดนแม่งทั้งบนดินใต้ดินแต่บนดินเราไม่นั่นหรอกเพราะเราถือว่าคนที่เราให้นะเราให้เพราะความสงสารความเป็นเพื่อนถ้าเข้าใจป่ะใช่ความเป็นเพื่อนเยอะน่าว่าไปเด็กที่บนดินน่ะใน Facebook เนี่ยตอนนี้นะพี่หนูประกาศออกสื่อไปแล้วนะหนูก็แล้วลองให้เลยนะเราไม่เคยจะไปนั่งข้างหลังบ้านเค้าเป็นไงเนี่ยส่งไอ้นี่มาให้พี่หน่อยนี่แม้กระทั่งเค้าถามนะพี่อยากได้อะไรมั้ยพี่อยากได้อะไรมั้ยเราไม่เคยไปรบกวนเค้าเพราะเรารู้ว่าเมืองไทยน่ะมันลําบากพี่เดี๋ยวๆๆพอเนี่ยมันก็เป็นดาบ2มันก็เป็นดาบ2คมนะที่ว่าพี่ก้อยมารู้จักกับหนูด้วยนะแล้วก็ตอนนี้คนก็รู้แล้วอ่ะคนที่ชื่อก้อยพี่ก้อยจะกลายเป็นเป้าทันทีนะในการที่ใครจะเข้ามาหาพี่ก้อยแล้วก็จะคุยเรื่องเงินพี่ก้อยเราเป็นเพื่อนกันนะสัญญานะถ้าใครมาคุยเรื่องเงินต้องมาบอกพวกเรากันก่อนนะโอ้ยใครคุยเรื่องเงินจะปิดสายกูบล็อกค่ะบล็อกเลยแล้วนะเอาแบบประเพณนะถ้าใครคิดว่าใครคิดถึงกูใครคิดถึงกูแล้วคิดว่าคิดถึงเรื่องเงินคิดว่ากูตายจากโลกใบนี้ไปแล้วเข้าใจป่ะมึงจะได้รู้ว่ามึงจะทำยังไงถ้ากูตายไปแล้วไม่ต้องตัวเหมือนสุทธิสาไงเหี้ยเดี๋ยวแม่งแกล้งตายอีกกูเฮ้ยสุทธิสาเขาน่าสงสารนะพี่นะที่ว่าใครๆก็มาเอาเงินกับเขาเพราะว่าสุทธิสาน่าสงสารบอกตรงจนต้องทำตัวอย่างเงี้ยจริงๆกูต้องแกล้งตายไม่งั้นแม่งกูไปไม่รอดไอ้พวกเหี้ยแม่งมึงเยอะเหลือเกินคือแกปฏิเสธคนไม่เป็นคือแกปฏิเสธคนไม่เป็นรู้เลยใครขอมาคือให้กูบอกว่าสาเนี่ยทำถูกแล้วแกล้งตายไปถูกพี่สุทธิสาทำถูกแม่งยังมีเทียบถูกยังมีอีกเยอะไอ้สารน่ะพอๆกับเราเลยแหละก็ถึงบอกว่าเนี่ยมันภัยมันอยู่ทั่วเลยเข้ามาอยากเป็นซัมบอดี้โดนคู่กันนะกับไอ้สารน่ะเรื่องภูผาน่ะโดนคู่กันจะบอกให้ถูกมันมาทุกลูกแบบใส่สูตรผูกท้ายนะเกือบไปเงื่อนเขาว่าใส่หรอกบอกให้อ่ะเราก็คุยกันแค่นี้นะแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวหลีอย่าเพิ่งมานะแล้วหลีฟังอยู่อย่าเพิ่งมาเพราะว่าเห็นพวกหมามันกัดกันแล้วเรานั่งบนภูดูหมากัดกันไปสักพักนะลูกนะอย่าเพิ่งมากูยังไม่อยากออกคลิปกับหลีตอนนี้ถ้าหลีมากูไม่ออกด้วยนะคะเพราะกูชอบดูนั่งบนภูดูหมากัดกันนะจ๊ะเพราะว่าอีหนิงนี่ได้ขะเมื่อคืนนี่ได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรอีนางสมิธเขาจับแหกหีแหกแตดนะคะจับฉีกหีกลางอากาศเลยนะหนิงนะหนิงก็กล้าหน่อยหนิงอย่ามาทำเป็นโอ้ยพออีหนิงเนี่ยเป็นคนขี้ขาดยอมก้มเลียเท้าทุกคนได้ถ้ารู้ว่ามันจะเล่นงานถ้าเขาจะเล่นงานอย่าลืมนะเดี๋ยวเล่าให้ทุกคนฟังเลยว่าวันที่มันด่าลุงอาคมวันเพนออกจากไลน์เลยนะออกจากไลน์นะเพราะว่ากูรับไม่ได้ละมึงด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าพวกสหพันธ์ด่าคนนั้นคนนี้เราพอรับไม่ได้คือมันด่าทุกคนน่ะด่าทุกคนน่ะใช่งี้กว่าพอมันด่าคนที่เรารักเคารพกูรับไม่ได้กูออกเลยนะให้พี่เป๊ปซี่มาด่าพอเสร็จแล้วนะมันก็ตามง้อนะพี่ก้อยไม่ใช่มันไม่ตามง้อนะประเพณีมีอะไรคุยกันอย่างโอ้กูไม่คุยกับมึงหรอกเพราะกูรู้ว่ามึงเลวมึงด่าสุทธสาเนี่ยกูต้องขอโทษสุทธสาเพราะอะไรเพราะสุทธสาเขาเป็นผู้ให้มึงจริงๆทองคำก็ให้นะถอดจากคออีหนิงดราม่าว่าไม่เคยมีทองใส่มั้งอยู่ดีๆใครก็จะไปให้ล่ะนะอาจจะเป็นอย่างเงี้ยสุทธสาก็ถอดจากคอให้เลยนะแล้วก็ยังให้เงินอีกหลายแสนนะอีหนิงได้กับสุทธสามาหลายแสนแต่มันยังจับเขาฉีกหีฉีกแตกกลางอากาศได้ถึงบอกว่าไปบ้านเขาแท้ๆป้าคนเรานะแค่จะไปบ้านใครนะนะถ้ามึงคิดว่ามึงจะไปนอนนะไปนอนค้างมึงต้องเตรียมนะไอ้เหี้ยถ้ามึงยังอยู่ในวัยที่มีเมนอยู่ผ้าอนามัยเกงในฮะยกทรงฮะเสื้อผ้าเตรียมเปลี่ยนเครื่องสำอางนะมึงต้องเตรียมไปของมึงไม่ใช่มึงไปใช้ของเขาอีนะอีหน้าเหี้ยนี่นะแม้กระทั่งเกงในนะเขาก็ไปซื้อมาให้มันใส่ดูความเหี้ยของมันนะนะแล้วมันก็เขามานั่งด่านั่งว่าเออบอกมึงดูความสะทุนของอีหนิงนะพวกมึงดูนะแล้วก็ไปนั่งแบบ
อุ้ยนั่งชมมันอุ้ยป้าหนิงยังงอนป้าไอตัวที่ชมมันอยู่นะกูจะบอกให้นะโอ้ยแสนเอ้ยมึงออกมาได้มึงออกมาเหอะมึงเชื่อกูนะออกไม่ได้หรอกออกไม่ได้อินี่อินี่อย่าไปพูดถึงชื่อมันเลยเพราะว่าอินี่มันเป็นพวกไงเขาเรียกว่ามันก็บอกเองว่ามันเป็นไบโพล่าคนเป็นไบโพล่าคือคนป่วยตรงนั้นมันที่ระบายของมันมันไม่ออกหรอกตอนนี้มันกำลังกัดกันนะมันกำลังกัดกันก็ปล่อยมันกัดกันเองตอนเนี้ยถึงบอกว่าเดี๋ยวให้ผู้ชมดูไปนะทองแท้กับทองจริงนะอันไหนมันจะอยู่ได้เอาคิดตอนนี้แล้วแน่จริงอะมาดีเบตกันเลยตัวต่อตัวเมื่อไหร่จะมาอีเหน่งอีหน้าผีเสงอีดอกทองมาเนี่ยกูรออยู่อีเหี้ยมาเนี่ยคนอื่นเขาจะกล้าโฟนอินคุยกับกูทำไมมึงไม่กล้าฮะไอ้ไม่ให้ละค่ะถออีดอกทองเดี๋ยวขอแป๊บพี่อีเหน่งมึงไม่กล้ากับกูมากกว่ากูรู้มาตลอดว่ามึงจะตบซับใครขนาดไหนอีเหี้ยนะมึงไอ้ไม่ให้ละค่ะแต่กูเห็นมึงเห่ากูนี่นะเป็นศัตรูสำคัญกูไม่เคยเป็นศัตรูกับมึงนะแต่ตั้งแต่มึงด่าลุงอาคมกูไม่เอามึงมึงก็เลยตั้งตัวเป็นศัตรูกับกูแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับแยมส่วนแยมเนี่ยที่กูต้องมาลื้อคดีใหม่เนี่ยก็เป็นเพราะอีหนิงนะแยมถ้ามึงจะโทษอะไรมึงก็โทษอีหนิงก็แล้วกันนะมันเอามึงเป็นหนังหน้าไฟแล้วตอนนี้ถ้าไม่ก็ให้ไม่มึงก่อนไงเนี่ยเอ่ยชื่อละเฮ้ยหนิงกูให้มึงแจงเรื่องเงินระดมทุนนะมึงออกรถแวนใหม่มึงก็บอกว่าออกมือสองนะก็ตอนที่มึงเอารถไปเจาะหน้าต่างทำโน่นทำนี่อ่ะคนมาบอกกูเพราะตอนซื้อมามันเป็นซื้อมันจะไม่มีอะไรข้างในเลยก็คนเขามาบอกกูถึงได้รู้มึงถึงได้รับแต่มึงก็ยังตีลวนว่าซื้อมือสองก็มึงแจงให้ได้สิว่ามึงปิดทำไมตอนที่เขาได้มา150,000มึงปิดทำไมฮะมึงดราม่ามึงหลอกทั้งที่ไอ้พวกไฟเย็นหน้าหีอีดอกทองพวกนี้มันก็นั่งอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วโอ้ยเซฟไฟเย็นเซฟไฟเย็นแล้วก็อีจันยาจันไรได้ข่าวจะเซฟใครอีกละมึงอ่ะจะเปิดประเด็นหาแดกตรงไหนอีกละมึงอ่ะฮะคนที่มึงพูดว่าอุ้ยเราจะเซฟโอ้ยนนท์ไปถึงนั่นนะว่าทันเซนน่ะคุณเซนน่ะจะส่งคนเจรจาจะส่งคนกับเขาเป็นระดับมันสมองให้กับคุณเซนมึงคิดว่าประเทศไทยเนี่ยสั่งอะไรใครได้บ้างสั่งลาวยังสั่งไม่ได้เลยจะไปสั่งกัมพูชาที่เขาเรียกว่าอะไรขนาดมึงถล่มกับเขาเรื่องพระเขาพระวิหารน่ะเขายังเอาคืนได้เลยแล้วระดับกูพูดเลยนะป้าอย่าบอกว่าประเทศไทยสั่งอะไรไม่ได้สั่งได้โอ้โธ่ข้าวเหนียวน้ำตกฮะก็แค่นั้นแหละทำได้แค่นั้นน่ะแห้งเออแห้งน้ำไม่ใส่ถั่วอ่ะนี่สั่งได้เมืองไทยอ่ะแห้งน้ำไม่ใส่ถั่วนะเนื้อเปื่อยนะคะนั่นน่ะสั่งได้เมืองไทยก็นั่นแหละได้แค่นั้นแหละแล้วกายประยุทธ์ก็สั่งเอาเงินจากคลังออกมาแจกพวกคนจนให้ไม่ใช่คนจนจริงด้วยนะที่ได้เงินอ่ะนะคนจนจริงๆอ่ะไม่มีโมบายโฟนเล่นอ่ะก็ไม่ได้เงินของไอ้ที่เขามาแจกคนเที่ยวชอบชิมชอบใช้ส้นตีนลังมันหรอกนะเพราะฉะนั้นอีจันยาหน้าส้นตีนนะอีจันยาอีเล็กจังไรนะกูจะรอดูซิว่าคำที่มึงมาเปิดประเด็นเรื่องไอ้ขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ลงท้ายต้องลงเรื่องเงินเดี๋ยวกูจะรอดูว่ามันจะจริงไม่จริงคนอย่างมึงอะอีจันยาจังไรสำหรับอีจันยานี่นะที่กูจัดมึงเนี่ยนะเรื่องอะไรรู้ปะเป็นเพราะมึงกลางไงบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไฟเจนเซฟแล้วนะเดี๋ยวจะจัดลายตัวมาเด้มากูด้วยคนหนึ่งมาอีชาติชั่วอีสารละเลวอีเล็กจันยาจันไรฮะอีนี่นะขนาดมีหน้าที่เสนอหน้าไปนักข่าวตรงนั้นทีตรงนี้ทีก็ได้ BBC ไทยอะนะที่แต่เขาก็ยอมให้ต้มอ่ะนะทักนักสู้ทั้งหมดเลยเอามาทำสารคดีมีไอช่อตอแหลทิ้งเมียแยมหีไวนะจังไรแล้วใครคนหนึ่งไม่รู้แล้วก็ไอติโต้นะติโต้ที่ว่าต้องตบเงินชาวบ้านถึงจะมีเงินใช้นะแล้วก็ไอนักร้องขี้ยาก็ไอจอมนะก็นั่นแหละก็มีสินี่แหละเป็นวีรบุรุษของฝ่ายประชาธิปไตยนะแต่ละตัวมึงเห็นดูดิเห็นไหมอีจันยาเนี่ยเป็นหรอกไหนแยมไม่ใช่หรออ๋ออันนี้หนูไม่รู้พี่
หนูไม่รู้หนูไม่หนูหนูสำหรับความคิดหนูว่าอีแยมมันไม่เอาไอจอมหรอกคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรกันคิดว่าน่ามันเอาคนต่างชาติกับไอจรันเท่านั้นแหละที่มันจะเอาอีแยมไม่ใช่คนโง่นะไม่นี่อาจจะใช่แต่เมื่อก่อนอาจจะร้อยซี่กันอยู่นะอันนี้เราไม่รู้พี่ตอนที่โดนตบโดนตีเพราะอะไรแล้วท้องตอนนั้นไปทำแท้งเพราะอะไรเอออย่างขุนทองไม่มีใครเขาเอาหรอกป้าปากแม่งยังกะหีไอขุนทองปากหีเออแล้วว่าคุณโน้นคนนี้หีเหม็นที่สัตว์หีแม่มึงหอมไงขุนท้องกูจะถามมึงหน่อยไม่พี่ไอ้เป็นผู้ชายแท้ๆเป็นผู้ชายแท้ๆนะมึงนะมึงเนี่ยผู้ชายแท้ๆไอ้พวกหีเหม็นนะว่าพวกเราเห็นไหมไอ้เหี้ยก็กูบอกแล้วขึ้นชื่อว่าหีมันเหม็นทั้งนั้นแหละอือสัตว์มึงไม่เคยดมหีแม่มึงเหรอหีแยมหอมเหรอหีแยมไม่ล้างเช้าถึงเย็นหอมเหรอมึงดมหีแยมแล้วมึงก็รู้แล้วว่าหีผู้หญิงนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์ค่ะตั้งแต่เช้าจนเย็นถ้ามึงไม่ล้างหีนะเหม็นทุกคนค่ะถ้ามึงเออกล้าเอ่ยแม้กระทั่งว่าหีพวกเราเหม็นเราแสดงว่ามึงก็ด่าแม่มึงด้วยกูมั่นใจว่าหีแม่มึงก็ต้องเหม็นอ่ะโอเคพี่เราพอกันแค่นี้วันนี้วันไหนเดี๋ยววันไหนเราจัดเต็มพวกมันอีกรอบนึงก็ฝากผู้ฟังนะคะว่าวันนี้เป็นวันว่างป้าก็เลยอยู่กับเพื่อนๆได้ยาวถึงเกือบ2ชั่วโมงนะคะก็คุยกันเรื่อยๆก็มีสาระโน่นนี่นั่นกันนะคะสำหรับป้าเนี่ยนะขอหน่อยนึงนะจัดมาหน่อยนึงอีนีน่าอีสัตเนี่ยมาอีน่าเน่าเขาไม่ให้ออกอีน่าเน่าหน้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 าเน่าต้องเปลี่ยนชื่อมีการบอกว่าแหมอีก้อยนะอีกะลีแกนะอีเหี่ยวอีหีเหี่ยวนะมึงเนี่ยอายุจนป่านนี้อยู่เมืองนอกเป็น30ปีมึงนี้มีปัญญาสร้างช่องไอ้เรื่องสร้างช่องไหนนี่น่ากูจะบอกมึงให้นะสร้างเมื่อไหร่กูก็สร้างได้พี่สตรีมอยู่หรือเปล่าเนี่ยกูสร้างไม่เป็นพี่สตรีมพี่สตรีมอยู่หรือเปล่าเนี่ยพี่สูงกูมีเยอะแยะที่เขาจะทำให้กูเออใช่กูก็ทำได้สร้างมาเพื่ออะไรถูกสร้างมาเพื่อสะทุนเหมือนมึงมานั่งด่าคุณน้องแล้วก็ตบทรัพย์ชาวบ้านเขาไม่ต้องค่ะเขามีคนรวยค่ะนะทุกกูอยากจะสร้างกูสร้างได้เดี๋ยวกูวัดนะกูสร้างให้มึงดูนะมึงจะเอากี่สิบช่องบอกเขาด้วยสิคะว่าอีหนิงน่ะพี่ยังสร้างให้เลยสร้างให้มันช่องนึงไลฟ์ต่างแดนน่ะพี่ก้อยสร้างให้อีสัตว์แม้มึงก็เพิ่งจะสตรีมเป็นเมื่อกี้ไม่ถึงเดือนมั้งไอ้เหี้ยนี่สารเลวมึงจะเที่ยวไปดูถูกคนเขาอีนี่เดี๋ยวตอบให้เดี๋ยวตอบให้นะจะบอกให้นะที่มึงบอกว่าพี่ทุ่งกุลาเนี่ยเดี๋ยวตอบให้นะว่าคนที่บอกว่าพี่ก้อยอยู่มาตั้งนานอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์มาเนี่ย30กว่าปีไม่มีช่องชาแนลเป็นของตัวเองกูถามหน่อยเขาจะสร้างมาเพื่ออะไรเพราะเขาไม่มีธุระตรงเนี้ยเขาสร้างมาเพื่ออะไรขนาดกูเนี่ยนะยังสร้างได้ป.4ยังสร้างได้แต่กูอย่างกูเนี่ยมีจุดประสงค์ที่สร้างมาเนี่ยกูอยากด่ารัฐบาลที่มาจากการปล้นประชาชนแต่พี่ก้อยเขาไม่มีธุระอะไรอ่ะเขาจะสร้างมาทำไมอ่ะแต่อย่างมึงที่สร้างมาเนี่ยเพราะมึงอยากมาตบทรัพย์คนนะมึงอยากเป็นซัมบอดี้เอาง่ายๆกันละกันตั้งแต่มึงเข้ามาเนี่ยมีอะไรที่ห่างเรื่องเงินบ้างล่ะฮะหน้าเน่าฮะไปช่องอีเบนก็ไปขอยืมตังค์เขา 30,000 นะไปรู้จักกับอีหองเห่ามึงหรืออีโอจิตภามึงก็ไปยืมเขา 20,000 มึงไปยืมคนนู้นคนนี้นะคือมึงมีช่องเพื่อหวังตบทรัพย์คนแต่พี่ก้อยเขาไม่ต้องนะแล้วเขาอยู่สุขสบายแล้วแล้วกูบอกกับพวกมึงนะมึงคิดว่าการสร้างช่อง YouTube เนี่ยมันยากนักเหรอในเมื่อกูป.4ยังทำได้เนี่ยฮะแล้วกูทำมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยแล้วพี่ก้อยเขาเป็นเพื่อนกูถ้ากูจะทำถ้าเขาจะทำเขาทำเป็นกูบอกมึงแค่นี้เดี๋ยวไม่แน่หรอกนะเขาหมั่นไส้มึงเขาอาจจะไลฟ์สดแข่งกับมึงก็ได้นะเขามีช่องเป็นของตัวเองแล้วนี่หึช่องเขาเนี่ยนะมีตั้งหลายช่องกูจะบอกมึงอีหนิงยังเอาไปใช้ช่องนึงเลยเขาต้องทำให้อีหนิงตอนอีหนิงที่โดนแบนโดน Google แบนน่ะก็ได้พี่ก้อยนี่แหละทำให้นะกูบอกมึงเลยเพราะฉะนั้นมึงอย่ามาทำเป็นฝูรู้สารแนไอ้เหี้ยอย่าเอาอย่างนี้ดีกว่ามึงไม่ต้องมาสารแนเรื่องเขาอ่ะมึงไปทำยังไงน่ะให้ผู้ชายเนี่ยเอามึงเป็นเมียให้ได้ก่อนนะก่อนที่มึงจะไปสารแนเรื่องชาวบ้านอายุจะ40นะนะหรือ40กว่าแล้วเนี่ยมึงหาผัวให้เป็นตัวเป็นตนก่อนนะอันนี้มันสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิต
ของผู้หญิงที่เกิดมาคนหนึ่งแต่อย่างเรื่องช่องชาแนลไม่จำเป็นกับชีวิตเขาคนที่สร้างช่องมาเขาต้องมีจุดประสงค์บางคนก็มานั่งทำคอนเทนต์โฆษณาโน่นโฆษณานี่แล้วได้ค่าโฆษณาเขามีคอนเทนต์ของเขาแล้วมึงก็ทำมาเพื่ออยากจะเป็นซัมบอดี้งั้นมึงจะมาซื้อผ้าม่านให้กูแล้วมาขอกูออกกับช่องแล้วจะออกทุกวันกูคงไม่นั่งรอมึงนะเพราะกูบอกเลยว่าเวลาว่างกูแค่เสาร์อาทิตย์บางทีเสาร์ที่กูก็ไม่อยู่วันธรรมดากูก็ต้องมีเวลาเป๊ะ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 ต้องไปรีบไปโรงเรียนบางทีอ่านออกได้แค่ครึ่งชั่วโมงบางทีออกได้ชั่วโมงนึงออกได้ชั่วโมงกว่าแล้วมึงบอกว่าหนูไม่ว่างนี่นะไม่ว่างเอาอีดอกทองมึงไม่ได้ทำเหี้ยเลยนอนแห่ขี้พัดลมโกกอยู่นั่นน่ะอีสัตว์จังไรจริงๆคนอย่างมึงเนี่ยถึงมึงกูบอกเลยนะกูบอกกับพี่ก้อยอย่าไปฟังมึงถามว่าทำไมมึงอ่ะมันแค่หมาที่ไร้ราคาแต่มึงอ่ะเป็นแค่หมาข้างถนนแต่มึงอยากจะเป็นพุดเดิ้ลนั่งรถเก๋งเป็นไม่ได้หรอกอยากจะเป็นไลล่านะอีดอกทองมึงน่ะอยากจะเป็นไลล่าเป็นไลล่าหรอกมึงไม่ได้เท่าไลล่าหรอกนะนี่สัตว์หมาไม่ได้ขึ้นนะขนาดจัดวันเกิดทีแล้วแม่งขนาดหมานะวันเกิดมันทีนะเพียบค่ะตั้งโต๊ะนะมีของกินเล่นมีแชมเปญมีแม้กระทั่งเค้กให้หมาอีสัตว์ไลล่านี่หมานะคะหมาคุณย่าเขานะคะนะหมาเขานะคะหมาคุณย่านะเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะคือไลล่านี่หมานะอีเน่าเออได้มึงเอาให้ได้ถ้าโวยไลล่าเหอะอีนีหน้าไอ้สัตว์นะไปนั่งไปซื้อของกับแม่เขานั่งหน้านะยะหน้าร้อนเขาก็ใส่แว่นตานะยะนี่กูหมายถึงหมานะเออนะเอาอย่างงี้คือจริงๆแล้วเนี่ยมึงพยายามเกาะง่ามตีนพี่ก้อยนะกูบอกซะก่อนเพราะมึงรู้ว่าแล้วบอกว่าเราโหนอีสัตว์กูดูๆมึงกำลังโหนกูอีสัตว์มึงพยายามพูดเรื่องกูเหลือเกินกูพวกกูไม่อยากจะเอ่ยชื่อมึงนะถามว่าทำไมอ่ะให้คนเขารู้ว่าอีหน้าเน่าเนี่ยทำไมกูไม่เอ่ยชื่อมึงบางคนก็บอกอุ้ยกลัวเหรอต้องกลัวทำไมคนเราอ่ะทั้งที่ชื่อมันอ่ะกูเป็นคนตั้งให้มันแต่กูขอคืนนะลิขสิทธิ์นี่ถ้ามึงจะใช้ชื่อนี้จ่ายกูมา 400,000 ถ้ามึงไม่จ่ายกูถือมึงเป็นหนี้กูถ้ามึงยังจะใช้ชื่อนี้อยู่มึงทวงกูได้กูก็ทวงมือเหมือนกันชื่อนีน่านี่คือชื่อลูกครึ่งที่เขาเก่งนะลูกครึ่งลูกของเพื่อนกูนะเป็นผู้หญิงสวยและเก่งตอนนี้เป็นตำรวจอยู่ที่นิวซีแลนด์นะลูกเพื่อนกูนะเข้าใจไหมกูขอลิขสิทธิ์นี้คืนถ้าคิดจะใช้นีน่ายังไม่เอาผัวนีน่ารอให้บ้านเราได้ประชาธิปไตยชาตินี้มึงก็ไม่ต้องมีหรอกผัวไอ้สัตว์ประชาธิปไตยของมึงนะมึงรอไปเถอะมันพี่มันไม่ได้เกี่ยวเลยหนูพูดสามชาติหนูบอกเลยว่าสามชาติมึงก็ยังไม่เคยมึงก็ไม่เห็นหรอกประชาธิปไตยของประเทศไทยกูจะบอกมึงให้นีน่าไอ้สัตว์มึงเลิกโง่ไอ้สัตว์มันไม่ใช่ไม่ใช่พี่มันตีลวนหนูพูดเลยว่าไอ้ตรงนี้นะคำว่ากูได้ประชาธิปไตยเมื่อไหร่แล้วกูจะได้ผัวเนี่ยขอโทษนะคะแล้วความแก่มันรอมึงไหมล่ะแล้วมึงคิดว่าผู้ชายคนไหนเขาจะเอาผู้หญิงแก่ทำเมียคะเพราะกูกะเลยว่า20ปีข้างหน้าน่ะถึงจะได้ประชาธิปไตยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่นอนร้องเอาแว่เอาแว่ในโรงพยาบาลนี่แหละรุ่นนี้แหละจะเป็นรุ่นปฏิวัติของจริงนะเด็กรุ่นใหม่นี่แหละสำหรับมึงนะหน้าเน่าถ้าจะใช้ชื่อนีน่าจ่ายกูมา 400,000เดี๋ยวกูจะไปแบ่งให้เจ้าของชื่อเขา 200,000 กูถือว่าทำบิสเนสเพราะว่ามึงคิดอะไรก็คิดเป็นเงินหมดมึงใช้ชื่อที่กูตั้งให้กูขอจัดการเรื่องลิขสิทธิ์เดี๋ยวขอถอนคำพูดคำหนึ่งนะคะว่าพอดีได้ไอเดียเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์มีใครใช้ชื่อกูหน้ากูถ้ากูรู้กูจะเรียกร้องลิขสิทธิ์กูจะฟ้องลิขสิทธิ์เพราะว่าคุณดีโดไอคุณอะไรวะพูดผิดสายหาไปแล้วพี่เคนโดนะคุณเคนโดก็บอกว่าใครจะใช้นั่งหน้าเขาไปทำรองเท้าได้กูก็ทำเหมือนเดียวกันว่าอยากจะทำเอาหน้ากูไปทำรองเท้าก็ได้เหมือนกันนะแต่ต้องขอลิขสิทธิ์จากกูด้วยนะกูเก็บค่าลิขสิทธิ์ด้วยไม่ให้ฟรีเลยนะคะอย่าลืมไปว่าชื่อเราเนี่ยชื่อกูบ่อยๆนี่ต้องกูเก็บค่าลิขสิทธิ์ซะดีไหมเนี่ย
นะเพราะรู้สึกว่ามึงน่ะนะคนก็ไม่เห็นเหรออีช่องอีสมิธน่ะคนไม่อยากฟังถ้าไม่มีชื่อกูปนเห็นไหมล่ะพี่บางคนก็บอกกูไม่ฟังแล้วนะช่องมึงอ่ะไม่ได้มีชื่ออีเพนละมึงด่ากันเองกูไม่โอเคคือเขาไม่ได้ให้ราคาพวกมึงที่เขาไปฟังเขาเห็นชื่อกูนะใช้ชื่อกูมากๆเนี่ยกูขีดลิขสิทธิ์นะถอนคำพูดนะคะว่าจะไม่เก็บลิขสิทธิ์เก็บค่ะนะคะรู้ว่าแต่ละคนก็มีคอนเทนต์ต่างกันแล้วคนที่ใช้ชื่อกูแล้วก็หนังหน้ากูถ้ากูรู้กูฟ้องลิขสิทธิ์นะจ๊ะถ้ายิ่งมึงอยู่เมืองนอกกูจะให้หีแหกเลยค่ะนะอ่ะบ๊ายบายกันนะคะวันนี้ถือว่าป้าคุยกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวป้าจะไปทำหอยทอดค่ะก็ทำคลิปไปคลิปหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวก็เจอกันนะคะต่อจากคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะ